โอเคนะครับผมจะขอทวนจากคราวที่แล้วนิดนึงนะครับในการใช้เนาะอนุพันธ์นะครับการใช้อนุพันธ์อันหนึ่งในการตรวจสอบจุดวิกฤตจุดวิกฤตก็คือจุดที่ทำให้ฟังก์ชันเป็น0นะครับแล้วก็จุดวิกฤตที่จุดวิกฤตคือจุดที่ทำให้ฟังก์ชันเป็น0ใช่ไหมครับและอีกอันนึงก็คือจุดวิกฤตที่นะครับเป็นหรือจุดที่ทำให้ฟังก์ชันไม่สามารถหาค่าได้จำได้ไหมครับเนาะอนุพันธ์เป็น0นะครับจุดวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์เป็น0โอเคเดี๋ยวผมย้อนอาจจะย้อนเดี๋ยวนะขอหาชีทแป๊บนึงนะครับอาจจะย้อนหลังไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับเนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องพูดถึงนั่นเองนะครับจะต้องกล่าวถึงมันโทษทีครับเดี๋ยวต้องขอย้อนไปไกลๆหน่อยนึงจะหาชีทผมกันนะครับที่ผมเขียนไปแล้วมันจะได้เป็นเวอร์ชันเดียวกันกับที่เรามีอยู่นะครับถ้าใครมีอยู่บนตัว Google Classroom นะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์มานะครับเนาะพอมันค่อนข้างเยอะนิดนึงโอเคนะครับย้อนกลับไปที่จุดวิกฤตก่อนเนาะว่าคืออะไร เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้จุดวิกฤตในเรื่องนี้นั่นเองนะครับจุดวิกฤตนะครับการประยุกต์สำหรับการวาดกราฟเนาะจุดวิกฤตเนี่ยหรือเรียกว่าเป็น critical point เนี่ยมันคือนะครับจุด C นะครับที่ทำให้นะครับ f พาร์ม C เป็น0หรือ f พาร์ม C ไม่มีค่านั่นเองอันดับแรกเลยหาอนุพันธ์อันดับ1สมมุติว่าเขาบอกให้หาจุดวิกฤตของฟังก์ชันใดๆเนาะหาอนุพันธ์อันดับ1ก่อนเลยนะครับดูซิว่าอนุพันธ์อันดับ1ได้อะไรนะครับก็คือดิฟนั่นเองครับดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2ดิฟ9 x กำลัง2ได้18 x ดิฟ24 x ก็ได้24ใช่ไหมครับหลังจากนั้นจับเขาเท่ากับ0เลยครับเนาะจับอนุพันธ์อันดับ1เท่ากับ0เพื่อหาค่า x ใช่ไหมครับนะพอจับเท่ากับ0แล้วเนาะเราก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่จับอนุพันธ์อันดับ1นะครับเท่ากับ0แล้วตัวนี้ก็แก้สมการหาค่า x จากสมการนี้นะครับก็คือแยกตัวประกอบนั่นเองเนาะตอนนี้เราหาร3ตลอดทั้งสมการก่อนได้ตัวนี้เราประกอบได้เป็นนะครับ x ลบ2 x ลบ4ก็ให้แต่ละตัวประกอบเท่ากับ0เพื่อหาค่า x ฉะนั้นเราได้จุดวิกฤตละสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ x เป็น2และเป็น4แค่นั้นเองนะครับเนาะจุดวิกฤตบอกว่านะครับหาได้จากการให้อนุพันธ์อันดับ1เท่ากับ0หรือนะครับ f พาร์มนะครับหรือค่าที่ทำให้ f พาร์ม x ไม่มีค่าเห็นว่าหลังจากที่เราดิฟแล้วตัวเนี้ยนะครับเนาะมันก็คือใช้เงื่อนไขตัวแรกและอันเดียวพอเพราะว่ามันไม่ใช่เศษส่วนดังนั้นตัวเนี้ยเห็นว่าเราดิฟมาแล้ว x มันหาค่าได้ทุกค่านั่นแหละเราใส่ไปปุ๊บเนาะมันก็ไม่มีปัญหาในการหาค่า f' ใช่ไหมครับอ่ะดูตัวอย่างถัดไปอันนี้จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันเศษส่วนเห็นไหมครับเวลาเราหา f เราก่อนอื่นในการหาจุดวิกฤตเราคือเราต้องดิฟก่อนใช่ไหมครับหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับอนุพันธ์อันดับหนึ่งผมใช้อนุพันธ์ผลหารเนาะเป็นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองตัวนี้ต้องจำให้ได้นะครับสูตรเนาะหลังจากดิฟแล้วก็จัดรูปนิดนึงนะครับให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเองผมก็จัดรูปประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะให้ f พาร์ม x เป็น0ใช่ไหมครับเพื่อหาจุดวิกฤตดังนั้นเราจะให้สมการนี้เป็น0ไปนะครับเราก็ได้ตรงนี้ละเห็นไหมครับได้ตรงนี้เนาะ f พาร์มเท่ากับ0นะครับดังนั้นเราก็ได้ว่า x มอง2บวก2 x เท่ากับ0นะครับเศษส่วนนะครับการที่จะเป็น0คือตัวเศษต้องเป็น0เพราะตัวส่วนเป็น0ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยบอกว่าอะไรครับเหมือนเราคูณตรงนี้ขึ้นไปด้านขวามือนั่นเองนะครับ0คูณอะไรก็ได้0ก็เหลือ x กําลัง2บวก2 x เท่ากับ0เนาะตอนนี้ก็แยกตัวประกอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็แยกเป็นดึง x ออกไปก็เป็น x คูณ x บวก2เท่ากับ0 x เป็น0แล้ว x เป็น x บวก2เป็น0เนาะก็ได้2ค่าคือ x เป็น0ลบ2อันนี้เราได้2ค่าแล้วแต่นะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนาะเราก็ต้องนะครับจาก f(x) ของเราจาก f พาร์ม x ของเราเนี่ยหรือหลังจากเราดิฟแล้วเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเศษส่วนนะครับคือมันจะมีค่า x ที่ทำให้ f พาร์ม x หาค่าไม่ได้ก็คือในกรณีที่นะครับตัวส่วนเป็น0จะเห็นชัดเลยว่า x ถ้า x เป็นลบ -1 เนี่ยข้างล่างเป็น0เนาะ f พาร์มนะครับที่จุดลบ -1 หาค่าไม่ได้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าที่ลบ -1 เนี่ยเป็นจุดวิกฤตแน่นอนเนาะอีกจุดนึงงั้นเราก็แค่บอกเลยครับแค่ให้ตัวส่วนเป็น0พอละคือเรากำลังจะหาค่า x ที่ทำให้ตัวข้างล่างเป็น0เนาะเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มองง่ายๆเนาะเราทำแบบนี้จะเซฟสุดเซฟที่สุดก็คือให้ตัวส่วนเนี่ยเป็น0ไปเลยแล้วแก้สมการหาค่า x ดูซิว่าค่า x เป็นอะไรที่ทำให้ตัวส่วนเป็น0นะครับ
ผมก็ก็เป็นการหาค่าธรรมดาคือได้ x เป็นลบ1นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนกับเราวิเคราะห์ตอนแรกแหละว่าถ้า x เป็นลบ1เนี่ยส่วนตัวนี้เป็น0ทำให้ f พราม x อ่ะหาค่าไม่ได้ก็รวมมันเป็นในจุดวิกฤตด้วยดังนั้นจุดวิกฤตตัวนี้เราก็จะมี3ตัวละนะครับเนาะก็คือ0ลบ1ลบ2นะครับ2ตัวแรกเนี่ย0กับลบ2มาจากการให้มันเท่ากับ0เลยนะครับเนาะลบ1โผล่มาจากอะไรครับจากการพิจารณาตัวส่วนนั่นเองที่ทำให้ f พรามมันหาค่าไม่ได้เนาะก็คือมันส่วนเป็น0และจุดวิกฤต3ตัวอันนี้คือวิธีการหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันใช่ไหมครับต่อไปนะครับการทดสอบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเนาะเราก็ดูจากจุดวิกฤตได้เลยนะครับซึ่งผมขอข้ามหน้า96หน้าอะไรพวกนี้ไปเนาะแล้วก็ฟังก์ชันทางเดียววิธีการทดสอบออกไปเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีทฤษฎีบทแล้วนะครับในการทดสอบนะครับในการใช้อนุพันธ์อันหนึ่งในการหานะครับช่วงที่ทำให้ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จุดนะครับที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดสัมสุดสัมพัทธ์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างนะครับผมจะข้ามไปที่นี่จงวิเคราะห์จุดวิกฤตของไอ้ตัวนี้เห็นไหมครับเนาะฟังก์ชัน f(x) กับ x กำลัง3ลบ 27x ลบ 20 วิเคราะห์จุดวิกฤตแล้วก็อะไรครับหาแรกเลยคือหาจุดวิกฤตก่อนเลยดิฟมัน1ครั้งใช่ไหมครับดิฟ f ของเราเนี่ยก็ดิฟออกมาได้ 3x กำลัง2ลบ 27หลังจากนั้นเราหาจุดวิกฤตโดยให้จับมันเท่ากับ0ใช่ไหมเราจะได้ว่า 3x กำลัง2ลบ27เท่ากับ0นะครับก็แก้สมการหาค่า x ออกมาเราจะได้ x เป็น2ค่าคือบวกลบ3โอเคเนาะเราจะแยกตัวประกอบก็ได้ครับความจริงตัวนี้ก็แยกตัวประกอบได้ดึง3ออกก่อนเราก็แยกเป็นผลต่างนั่นเองนะครับกำลัง2ก็จะได้ x มาเป็นบวกกับ3ลบ3เช่นเดียวกันตอนนี้เราได้จุดวิกฤต2จุดละคือลบ3กับ3หลังจากนั้นทำยังไงครับเนาะเราจะใช้วิธีเขาเรียกว่าเส้นจำนวนนะครับผมจะเขียนแบบเป็นขั้นตอนมากเลยบนชีตผมนั้นคือให้ทำตามนั้นนะครับต่อไปเราวาดเส้นจำนวนก็คือเราจะเอาจุดวิกฤตที่เราหาได้เนี่ยลงบนเส้นจำนวนอันนี้สังเกตเป็นเส้นจำนวนเนาะจุดวิกฤตที่เราได้เมื่อกี้คือ2จุดคือลบ3กับ3เอามาใส่ให้ตรงตามลำดับของเขาหมายความว่าถ้าลบ3มาก่อนลบ3ต้องอยู่ซ้ายนะครับเนาะแล้วก็3อยู่ขวาให้เรียงตามลำดับเหมือนเส้นจำนวนเลยแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยเราลงจุดวิกฤตลงไปก่อนแบบนี้นะครับลบ3กับ3หลังจากนั้นให้เขียนตัวสีน้ำเงินตรงนี้นะครับคือเขียนอนุพันธ์อันดับ1ที่เราดิฟมาเมื่อกี้เราดิฟมาได้อะไรเขียนลงไปถ้ามันจัดรูปได้ง่ายนะครับอย่างเช่นดึง3ออกก็ควรจะทำเพราะว่าตัวเลขมันจะได้ลดลงไปนะครับเนาะมันจะได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นนะครับพอเราลงลบ3ไปแล้วลง3ไปแล้วบนเส้นจำนวนเนาะเขียน f prime x ไว้ด้านข้างๆตรงนี้แล้วนะครับให้ไปเลือกจุดทดสอบจุดทดสอบเนี่ยนะครับจุดอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับเนาะที่เรารู้สึกว่ามันง่ายนะครับจุดทดสอบก็คือสีแดงนั่นเองตัวนี้นะครับผมเขียนข้างบนเลยนะครับงั้นลบ3กับ3เนี่ยนะครับเราเขียนเป็นเส้นประที่ลบ3กับลบกับ3ก็ได้นะครับเส้นประตัวนี้คือเป็นการแบ่งนั่นเองแบ่งเส้นจำนวนของเราออกเป็น3ชิ้นก็คือชิ้นซ้ายชิ้นกลางและชิ้นขวาเห็นไหมครับเนาะที่จุดลบ3กับ3นะครับโอเคเนาะในแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับที่ถูกแบ่งเนี่ยเลือกจุดนะครับทดสอบมาจุดใดๆเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับอย่างเช่นบางคนตรงนี้เลือก1ได้ไหมก็เลือกได้ครับตรงนี้บางคนเลือกลบ1ได้ไหมก็เลือกได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็น0นะครับอันนี้ผมเลือก0เพราะว่าผมคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับเนาะผมก็เลือกลบ4ที่อยู่ในชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเนี่ยเลือกค่าอะไรก็ได้ที่มีค่าน้อยกว่าลบ3ชิ้นที่2ผมเลือก0นะครับชิ้นที่3ผมเลือก4หลังจากนั้นเราเอาจุดทดสอบเหล่านี้ไปแทนใน f prime ของเรานะครับเพื่อดูค่านะครับของเครื่องดูเครื่องหมายของค่านะครับหลังจากคำนวณแล้วถ้าเราลบ4ไปแทนในนี้เนี่ยนะครับที่ผมดึง3ออกเพราะว่าผมจะได้ดูแค่เฉพาะข้างในเอาว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกหรือลบนั่นเองนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเลข3เนาะผมเอาลบ4ไปแทนลบ4 4ลบ4กำลัง2ได้16 16ลบ9ได้บวกแน่นอนผมเขียนเครื่องหมายบวกใต้จุดทดสอบนะครับต่อไปเอา0ไปแทนนะครับ0ลบ9ก็ได้ลบ9ถูกไหมก็มันเป็นเครื่องหมายลบแน่นอนค่าผมไม่แคร์นะครับว่าได้ค่ามาเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่าเป็นลบเป็นบวกแค่นั้นพอนะครับตัวนี้เป็นลบถ้าผมเอา4ไปแทน4กำลัง2ได้16 16ลบ9ได้บวกแน่นอนก็เขียนเป็นบวกแค่นั้นเองนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแสดงถึงการนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเลยถ้าเครื่องหมายบวกเนี่ยแสดงว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มในชิ้นที่1ของโดเมนนะครับของเส้นจำนวนนะครับถ้าเป็นลบแสดงว่าฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันลดในชิ้นที่2นะครับของโดเมนนะครับของเส้นจำนวนเราหรือช่วงที่2นั่นเองนะครับ
เป็นบวกนะครับฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มในชิ้นที่3นะครับแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ดูนะครับตัวอย่างเนี้ยมันจะรวมถึงการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์และต่ำสุดสัมพัทธ์ด้วยนะครับเนาะโอเคอันแรกก่อนเลยนะครับเราสามารถหาอะไรได้บ้างเราหาช่วงของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดได้ก็อย่างที่ผมบอกก็แล้วว่าก็ดูจากเครื่องหมายนะครับของจุดทดสอบนั่นเองนะครับจุดทดสอบเดี๋ยวนะเราใช้ F prime นะครับด้านซ้ายมือเนาะก็ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงลบ3ใช่ไหมครับลบอินฟินิตี้จนถึงลบ3เนี่ยฟังก์ชันเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มลบ3จนถึง3ใช้วงเล็บเปิดหมดเลยนะครับเพราะเราจะไม่พิจารณาที่จุดเนาะลบ3ถึง3เนี่ยวงเล็บเปิดนะครับฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดเพราะมันเป็นลบจาก3จนถึงอินฟินิตี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยตามนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเขียนแบบนี้ได้เลยเห็นไหมดูจากเครื่องหมายนะครับ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนนะครับช่วงลดต่อไปนะครับเราสามารถหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ได้ด้วยนะครับดูจากการเปลี่ยนเครื่องหมายที่จุดวิกฤตนะครับดังนั้นนะครับเราจะพิจารณานะครับแต่ละจุดวิกฤตจุดวิกฤตเรามีแค่2จุดนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนาะก็คือลบ3กับ3เราจะพิจารณาที่ลบ3ด้านซ้ายลบ3ด้านขวาลบ3มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายไหมจากลบเป็นบวกหรือบวกเป็นลบก็ได้นะครับอันนี้มีแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับอาจจะเกิดค่าสูงสุดหรือต่ำจุดที่ x เท่ากับลบ3เนี่ยจะทำให้เกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์แน่นอนอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่จุด3ใช่ไหมซ้ายคือลบขวาคือบวกนะครับจุดที่ x เท่ากับลบที่ x เท่ากับ3เนี่ยคือจุดที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์แน่นอนการดูนะครับสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยเราอาจจะดูเครื่องหมายจากบวกลบลบบวกก็ได้แต่นะครับในตัวอย่างถัดไปเนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าจำไม่ได้บวกเป็นลบลบเป็นบวกเป็นสูงหรือต่ำนะครับก็ให้วาดแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่เนาะถ้าบวกให้วาดขึ้นแบบนี้ถ้าลบให้วาดลงให้นึกว่าเรากำลังเดินจากซ้ายไปขวาครับเนาะบนเส้นจำนวนอ่ะให้เรากำลังเดินจากซ้ายไปขวาถ้าบวกเนี่ยแสดงว่าเราเดินขึ้นเขามันจะต้องเป็นเนินเขานะครับเนาะบวกคือความชันเป็นบวกเราเดินขึ้นถ้าลบนี่คือความชันเป็นลบเราเดินลงเขาบวกเราเดินขึ้นเขาอีกทีนึงแล้วก็ลองเชื่อมเขาให้เป็นเส้นโค้งเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นภาพเลยว่าตรงนี้คือสูงสุดสัมพัทธ์ตรงนี้ต่ำสุดสัมพัทธ์พ่อมเป็นจุดสูงนะครับตัวนี้เป็นจุดต่ำแค่นั้นเองครับสูงสุดสัมพัทธ์อยู่ที่จุดลบ3ต่ำสุดสัมพัทธ์อยู่ที่จุด x เท่ากับ3ใช่ไหมครับค่าของมันหายยังไงก็เอาลบ3ไปแทนใน f เอา3ไปแทนใน f แค่นั้นเองเพื่อหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์และต่ำสุดสัมพัทธ์ดังนี้เห็นไหมครับก็ลบ3ไปแทนก็ได้ค่านะครับตามที่ต้องการนะครับเช่นเดียวกับเอา3ไปแทนก็ได้ค่าตามที่ต้องการเนาะดังนั้นถ้ายังไม่เข้าใจนะครับเนาะกระบวนการหาจุดวิกฤตนะครับหรือหาจุดวิกฤตไม่เป็นคุณจะจบหมดเลยนะครับจบตั้งแต่นะครับจุดวิกฤตไม่เป็นแล้วนะครับจบยาวเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จุดวิกฤตทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นใครยังดิฟไม่เป็นนะครับแก้สมการไม่เป็นนะครับเรามีปัญหาแน่นอนเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับต่อไปนะครับดูนะครับตัวอย่างถัดไปนี่ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้แหละนะครับต่อไปก็จะมีนะครับความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้าเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นนะครับสำหรับฟังก์ชันทั่วไปเนี่ยกราฟมันอาจจะมีการลักษณะว่าการขึ้นไปลงมาแล้วขึ้นอีกแล้วก็ลงอีกอย่างเงี้ยเนาะหลายๆชิ้นอันเราต้องการรู้ว่านะครับเขาขึ้นเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าความเว้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเว้าล่างเนี่ยก็เหมือนที่ผมเขียนแล้วว่าเทน้ำแล้วมันไม่ขังลงไปเทจากบนลงล่างนะครับเนี่ยนี่เขาเรียกเป็นเว้าล่างเนาะเทจากบนลงล่างเนี่ยน้ำมันไม่ขังเห็นไหมไม่ว่าจะรูปไหนก็ตามรูปนี้หรือรูปนี้แต่นี้ถ้าเราเทน้ำจากบนลงล่างมันจะขังก็คือเว้าบนนั่นเองนะครับแค่นั่นแหละเนาะนี่ก็ไปเว้าบนเช่นเดียวกันนะครับผมความเว้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้อนุพันธ์ตรวจสอบได้นะครับเราแต่เราจะ move ไปยังอนุพันธ์อันดับ2แทนนะครับเนาะการตรวจสอบความเว้าเราก็ดิฟมันอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับดิฟครั้งที่1เพื่อหาจุดวิกฤตดิฟครั้งที่2เพื่อหาความเว้าเห็นแล้วแหละนะครับดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2เนาะก็ทำวิธีการทดสอบเหมือนเดิมอันนี้ผมเราไม่ต้องท่องก็ได้นะครับถ้า f อัลฟาพามมากกว่า0ก็คือเว้านะครับเว้าอะไรครับเว้าบนแค่นั้นเองนะครับอัลฟาพามน้อยกว่า0ก็คือเว้าล่างนะครับเว้าบนแบบนี้เว้าล่างแบบนี้ใช่มั้ยครับเนาะเว้าบนเทเว้าบนเทน้ำแล้วขังเว้าล่างเทน้ำแล้วไม่ขังแค่นั้นเองใช่มั้ยครับถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะแล้วเราเอามาต่อกันปุ๊บมันกลายเป็นจุดเชื่อมมันจะมีจุดเชื่อมจุดเชื่อมอันนี้แหละครับระหว่างเว้าบนไปเว้าล่างเว้าล่างไปเว้าบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับหรือ inflection point นะครับในการหาจุดเป็นเว้าเราหายังไงเอ่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายนั่นเองนะครับเราจะของอนุพันธ์อันดับ2เราก็จะคล้ายจุดวิกฤต
เนาะแต่อันเนี้ยไม่ใช่จุดวิกฤตเขาเรียกเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับดังนั้นเราจะใช้อนุพันธ์อันดับ1สำหรับจุดเปลี่ยนเว้าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันคนละจุดอันจุดเปลี่ยนเว้าเราจะใช้อนุพันธ์อันดับ2นะครับเนาะในการทดสอบนะครับก็คือเราจะดิฟ2ครั้งแล้วก็คล้ายๆจุดวิกฤตเราจับมันเท่ากับ0แล้วเราก็แก้สมการหาค่าจุดนั้นแต่จุดนั้นนะครับเป็นจุดเขาเรียกว่าแคนดิเดตหรือจุดที่อาจจะเป็นนะครับจุดเปลี่ยนเว้านะครับไม่ใช่ดิปปุ๊บเป็นเลยนะครับเนาะไม่เหมือนจุดวิกฤตนะครับจุดเป็นเว้าเนี่ยเราดิป2ครั้งจับมันเท่ากับ0เพื่อหาค่าที่อาจจะเป็นไปได้นั่นเองแต่เราต้องเอาจุดนั้นไปทดสอบนะครับบนเส้นจำนวนนะครับเหมือนกับจุดวิกฤตดูตัวอย่างนะครับคือมันจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจงหาจุดเปลี่ยนเว้าและช่วงเว้าบนหรือเว้าล่างของฟังก์ชันดังนี้นะครับ f(x) เป็น 3x กำลัง 5 -5x กำลัง 4 +1 เนาะก็หาอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองเพราะเปลี่ยนเว้าเนี่ยอนุพันธ์อันดับ2เว้าบนเว้าล่างอนุพันธ์อันดับ2หมดเลยนะครับก็ดิฟมัน1ครั้งก่อนนะครับดิฟตัวนี้เนาะก็ 3x กำลัง 5 -5x กำลัง 4 +1 ก็ได้ตัวนี้ใช่มั้ยครับก็ดิฟ 3x กำลัง 5ก็เอา5ลงมาได้ 15 x กำลัง 4ใช่มั้ยครับเอา4ลงไปนะครับก็ได้ -20 x กำลัง 3 ดิฟ1ได้0อนุพันธ์อันดับ2ก็ดิฟตัวนี้อีกครั้งนึงนะครับมั่นใจว่าดิฟครั้งแรกให้ถูกด้วยนะครับดิฟครั้งที่2นะครับก็ได้ออกมาเป็นเอา4ไปคูณ15ได้60ใช่มั้ยครับเอา3ไปคูณ20ได้60 -60 เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถดึงออกได้เพื่อความง่ายเห็นไหมครับเนาะเราสามารถดึง 60x กำลัง 2 ออกไปเลยนะครับข้างในก็เหลือ x ลบ 1 นั่นเองนะครับต่อไปเราจะให้จับเราจะจับ f double prime x เนี่ยเท่ากับ0เพื่อหาค่า x เพื่อหาจุดที่เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าเลยนะครับเราก็จับเขาเท่ากับ0เลยนะครับเนาะเท่ากับ0นะครับแบบนี้เนาะเราหารด้วย2ด้านด้วย60แบบนี้ตัดกันเหลือ x กำลัง2คูณ x ลบ1เท่ากับ0นะครับต่อไปก็แก้สมการนั่นเองนะครับเราก็ให้ x กำลัง2เท่ากับ0แล้วก็ x ลบ1เท่ากับ0เพื่อหาค่า x ใช่ไหมครับได้ x เป็น0ละตัวแรกเลยนะครับอันที่2คือ x เป็น1เขาคือจุดที่อาจจะเป็นนะครับผมขีดเส้นใต้แล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าเราทำยังไงครับเหมือนจุดวิกฤตเลยเราเอา0กับ1ไปไว้บนเส้นจำนวนแบบนี้สีดำใช่ไหมครับนี่คือเส้นจำนวนนะนี่คือ0และ1นะครับกระบวนการทำเหมือนกับจุดวิกฤตเขียนอนุพันธ์อันดับ2ลงไปนะครับเหมือนจุดวิกฤตเลยถูกไหมครับคล้ายๆกับจุดวิกฤตที่เราทำเมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นอนุพันธ์อันดับ2แทนนะครับหลังจากนั้นทำกระบวนการเดียวกันก็คือเลือกจุดทดสอบจุดใดๆนะครับลากเส้นประนะครับที่จุดที่อาจจะเป็นจุดเป็นเว้าเพื่อแบ่งนะครับเส้นจำนวนออกเป็น3ชิ้นที่มันเป็น3ชิ้นเพราะมันมี2ตัวใช่ไหมชิ้นนี้ชิ้นกลางแล้วชิ้นขวาใช่ไหมครับ0กับ1เรียงตามลำดับของเขาด้วยนะครับผมต่อไปเราก็เลือกจุดทดสอบจุดใดๆที่เราต้องการเลยที่เราชอบเลยนะครับจุดซ้ายของ0ผมเลือก -1 นะครับระหว่าง0กับ1อ่ะมันไม่มีจำนวนเต็มมันเลือกไม่ได้เราก็เลยเลือก1ส่วน2นั่นเองใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ขวามือของ1เลือกเลข2นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าจัดรูปตรงนี้ได้ง่ายๆควรจะจัดเพราะว่าเวลาเราไปแทนปุ๊บเราดูแค่เครื่องหมายเราไม่ต้องการค่าของมันนะครับเราไม่สนใจเลข60ใช่ไหมครับไม่ต้องไปคูณ60ผมเอาลบ1เนี่ยซึ่งคือจุดทดสอบสีแดงของผมเนาะไปแทนที่ x นะครับลบ1ยกกำลัง2เป็นบวกตัวนี้เป็นบวกแล้วลบ1ลบอีก1กลายเป็นลบ2แน่นอนนะครับผลคูณตรงนี้ออกเป็นเครื่องหมายลบเขียนลบเลยเห็นไหมครับเนาะค่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้คำนวณ นะครับเอาไปลบนะส่วนนะตรงนี้เอา1ส่วน2ไปแทนนะครับ1ส่วน2 x กำลัง2ได้บวกแน่นอน1ส่วน2ลบ1นะครับเป็นลบแน่นอนเพราะ1ส่วน2ลบ1ไงนะครับค่าเป็นลบถูกไหมก็เขียนลบใต้จุดทดสอบนะครับส่วนเลข2เอา2ไปแทน2กำลัง2ได้4ใช่ไหมครับ2ลบ1ด้วยบวก1แน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็นบวกนะครับเนาะผมเขียนข้างๆเนี่ยบอกว่า3จุดนี้ของผมคือจุดทดสอบนะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับนะครับจุดที่ได้จากอะไรครับการแก้สมการของอนุพันธ์อันดับ2นะครับหลังจากนั้นนะครับของผมเนี่ยหน้าถัดไปผมก็เขียนสรุปผลเนาะสรุปผลจากการที่ผมไปว่าเป็นเส้นจำนวนเนี่ยผมสรุปผลได้อะไรนะครับก็จากกราฟใน3ก็คือตัวนี้นั่นเองผมก็สรุปได้ว่าช่วงของเว้าผมดูจากเครื่องหมายเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยจะเป็นเว้าล่างนะครับเนาะถ้าเป็นเครื่องหมายนะครับบวกก็จะเป็นเว้าบนปกติเลยนะครับผมก็เขียนข้างล่างเว้าล่างเว้าล่างเว้าบนก็ได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเนาะก็เป็นไปตามกฎนั่นเองนะครับแป๊บนึงนะครับผมจะดูตัวอย่างนะครับแป๊บนึงให้เวลาหายใจแป๊บนึงครับ
สำหรับผมนะไม่ใช่สำหรับพวกเราสำหรับผมโอเคนะครับก็นั่นแหละนะครับเนาะถ้าเป็นลบนะครับเครื่องหมายของเอฟต้นพามเป็นลบกับวาวล่างวาวล่างเราเขียนข้างล่างเลยเห็นไหมแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับเหมือนผมเขียนเนาะลบก็เขียนวาวล่างเลยลบก็เขียนวาวล่างเลยบวกก็เขียนวาวบนนั่นเองแล้วเราไปสรุปผลทีหลังนะครับก็ช่วงของความวาวเนี่ยอันแรกเลยคือ fx วาวล่างนะครับบนช่วงอะไรนะครับก็ดูที่เครื่องหมายลบช่วงแรกเนี่ยมาจากด้านซ้ายไปขวาเนาะซ้ายก็คือลบอินฟินิตี้จนถึงจุดนะครับที่ได้จากอนุพันธ์ดับ2ใช่ไหมครับที่เราจับมันเท่ากับ0เนาะก็0ลบอินฟินิตี้ถึง0นะช่วงแรกแล้วนะครับเนาะเขียนวาวล่างไปนะครับอีกช่วงที่2คือ0ถึง1นะครับวาวล่างอีกทีนึงนะครับก็คือ0ถึง1แบบนี้เห็นไหมครับพออยู่แค่ตรงนี้เนาะลบส่วนช่วงถัดไปคือวาล์วบนตั้งแต่1เป็นต้นไปจนถึงอินฟินิตี้เพราะว่าเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมครับก็เป็นวาล์วบนบนช่วง1อินฟินิตี้ข้อสอบมีให้หาแบบนี้ด้วยนะครับน้องเขาจะเขียนไปเลยจงหาช่วงของความจงหาช่วงวาล์วล่างวาล์วบนของฟังก์ชันต่อไปนี้นู่นนี่นู่นนี่นะครับวิธีการทำแบบนี้เลยนะครับเนาะมันจะไม่ยากหรอกถ้าเราดิฟเป็นนะครับเรารู้ว่าต้องทำอะไรนะครับต่อไปนะครับจุดเปลี่ยนวาล์วละจุดเปลี่ยนวาล์วเนี่ยนะครับให้พิจารณาเหมือนจุดวิกฤตที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็คือมีการเปลี่ยนเครื่องหมายถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องหมายแสดงว่าจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนวาล์วนะครับจุดที่เราได้จากการจับมันจากอนุพันธ์ดับ2เท่ากับ0นะเนาะตัวนี้ตัวอย่างเราก็คือจะมี2จุด0กับ1ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับพิจารณาที่0ก่อนจุดแรกนะครับจะเห็นว่าซ้าย0คือลบขวา0คือลบมันไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหมายเห็นไหมครับลบไปลบมันไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่า0เนี่ยไม่ใช่จุดเปลี่ยนวาล์วนะครับดูที่1เห็นไหมครับ1เปลี่ยนเครื่องหมายเห็นไหมครับจากลบเป็นบวกแสดงว่า1เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนวาล์วความจริงแล้วเราจะทราบจากที่เราเขียนข้างล่างนี่เลยจากช่วงเลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนวาล์วที่เปลี่ยนจากวาล์วอะไรไปเป็นวาล์วอะไรสังเกตดูเนาะเนี่ยช่วงนี้คือวาล์วล่างช่วงนี้เขาคือวาล์วบนแสดงว่าจุดที่ x เท่ากับ1เนี่ยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนวาล์วนะครับจากวาล์วล่างนะครับเป็นวาล์วบนนั่นเองสังเกตว่าตรงนี้วาล์วล่างวาล์วล่างทั้งคู่มันก็ไม่มีจุดเป็นวาล์วสิเพราะมันวาล์วล่างแล้วก็วาล์วล่างลงไปอีกอ่ะถูกไหมครับเนาะวาล์วล่างวาล์วล่างอย่างเงี้ยนะครับก็จุดเป็นวาล์วก็มีจุดเดียวนั่นเองนะครับก็คือเป็นที่1นั่นเองโอเคนะคราวที่แล้วเราถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อนะครับอย่าลืมนะวาล์วบนเทน้ำแล้วขังจำไว้อันเดียวก็พอแล้วครับวาล์วบนเทน้ำแล้วมันขังเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะขอดูชีทของผมคือพอดีผมนะครับใช้ชีทตัวเก่าแต่ผมมาเขียนใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปขอเพราะว่าชีทตัวเก่ามันของมันเยอะนะครับตัวอย่างมันเยอะอะไรมันเยอะนะครับผมอยากจะรื้อใหม่นั่นเองก็เลยต้องมาเขียนใหม่ต่อไปนะครับเรายังสามารถนะครับใช้นะครับอนุพันธ์ดับ2ในการทดสอบนะครับค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ได้ด้วยนะครับเหมือนกันนะครับครับที่จุดวิกฤตนั่นเองนะครับแป๊บนึงนะโอเคทฤษฎีบทละกันเนาะถัดไปผมขอเขียนหน้าใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสแกนซ้ำหน้ากันนะครับหมดตัวนี้สแกนไปแล้วนะครับขอเริ่มที่หน้า105แล้วกันนี้เราก็จะมีทฤษฎีบทนะครับถัดไปเนาะกำหนดให้ C นะครับสมมติว่าผมบอกว่ากำหนดให้ C นะครับเป็นจุดนะครับวิกฤตตอนนี้สมมติว่าเรามีจุดวิกฤต1จุดแล้วเรารู้เราทราบนะครับ1นะครับข้อ1เนี่ยนะครับถ้าเราหาอนุพันธ์ดับ2แล้วนะครับของฟังก์ชัน f เราเนาะแล้วเราก็จุดวิกฤตไปแทนลองเอาไปแทนซินะครับสมมติว่าเราหาจุดวิกฤตแล้วเราได้จุด C ละจุด1ละลองไปแทนซิมันมีค่าเป็นไรถ้ามันมีค่ามากกว่า0เนี่ยนะครับเราได้เลยนะครับแล้วนะครับเราจะได้ว่า fc ของเราเนี่ยนะครับก็คือค่าเลยนะครับค่าอะไรเอ่ยคือค่านะครับต่ำสุดสัมพัทธ์
เนาะความจริงอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีบทเพิ่มมาได้อีกอันหนึ่งนะเพราะว่าวิธีการหาค่าต่ำสุดสูงสุดสัมพัทธ์เราก็หาแบบเดิมเรานั่นแหละถูกไหมเราก็เอาจุดวิกฤตไปวาดบนเส้นจำนวนหาการเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกอะไรพวกนี้ก็คือวาดเส้นขึ้นลงขึ้นลงนะครับแบบนั้นก็ได้แต่นี้คือเหมือนทฤษฎีบทช่วยยืนยันอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการใช้อนุพันธ์อันดับสองเนาะถ้านะครับ f double prime c นะครับมีค่าน้อยกว่า0ที่จุดวิกฤตถูกไหมครับเพราะ c เป็นจุดวิกฤตเนาะเอาจุดวิกฤตไปแทนในอนุพันธ์อันดับ2นะครับดูซิว่าน้อยกว่า0ไหมถ้ามันน้อยกว่า0เนี่ยเราจะได้ว่า f นะครับ c ของเราเนี่ยคือนะครับคือค่านะครับสูงสุดนั่นเองนะครับเนาะสัมพัทธ์เลยนะครับนั่นแหละเนาะที่จุด c นะครับก็คือค่าสูงสุดสัมพัทธ์เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็น0เนี่ยอนุพันธ์อันดับ2อาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ทดสอบไม่ได้นะครับถ้า f double prime c เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วเราจะไม่สามารถสอบได้นะครับเนาะก็เป็นทางเลือกนั่นเองก็หมายความว่าอะไรครับถ้ามันสอบไม่ได้ปุ๊บก็กลับไปแบบเดิมนะครับที่อะไรครับจุดวิกฤตไปลงเส้นจำนวนแล้ววาดกราฟอันนี้เป็นช่องทางที่เร็วขึ้นถูกไหมครับก็คือเราหาอนุพันธ์อันดับ1ปุ๊บจับมันเท่ากับ0เพื่อหาจุดวิกฤตนะครับหรือดูว่าค่า x มีค่าเป็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่มันทำให้อนุพันธ์มันหาค่าไม่ได้ก็เป็นจุดวิกฤตพอได้จุดวิกฤตปุ๊บดิฟมันอีกครั้งหนึ่งดิฟฟังก์ชันเราอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับพอดิฟเสร็จปุ๊บเราอะไรครับเอาจุดวิกฤตไปแทนเลยแต่ละตัวไปแทนเลยนะครับเนาะเราก็จะได้คำตอบเลยโดยที่อะไรโดยที่เราไม่ต้องไปวาดเส้นจำนวนไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องไปเลือกจุดทดสอบไม่ต้องไปเลือกอะไรพวกนั้นเลยเราสามารถตอบได้เลยนะครับเนาะว่าจุดวิกฤตพอไปแทนอนุพันธ์2แล้วเป็นแบบเนี้ยนะครับอะไรคือค่าสูงสุดแต่ถ้าเกิดกรณีที่อะไรครับเอาไปแทนแล้วมันเป็น0ปุ๊บเราสรุปไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปแบบเดิมนะครับก็คือเอาจุดวิกฤตจุดนั้นเนี่ยไปลงบนเส้นจำนวนนะครับก็ทำเฉพาะจุดได้นะครับอย่างเช่นเรามีจุดวิกฤตออกมา3จุด2จุดเนี่ยโอเคแต่อีกจุดหนึ่งไม่โอเคหมายความว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับพอไปแทนปุ๊บเป็นศูนย์ปุ๊บเอาจุดนั้นไปซ่อมนะครับก็คือไปลงบนเส้นจำนวนจุดเดียวพอก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปหาอะไรครับไปหาจุดทดสอบครอบเขาด้านซ้ายและด้านขวาจุดนั้นนะเราก็ดูว่าเครื่องหมายเปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือลบบวกเป็นลบไหมเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าเขาเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือเป็นทางลัดไม่ก็ไม่เชิงลัดหรอกนะครับก็เป็นทฤษฎีบทนั่นแหละก็เป็นลักษณะของการแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้เนาะจงวิเคราะห์จุดวิกฤตของอันนี้นะครับโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2นะครับแค่นั้นแหละนะครับของ fx นะครับเท่ากับ 2x กำลัง3นะครับบวก 3x กำลัง2ลบ 12x นะครับโดยผมจะบอกว่าโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2นะเพื่อให้เรียนรู้นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็หาจุดวิกฤตก่อนเนาะอันดับแรกนะครับผมขอเขียนเป็นขั้นตอนที่1เนาะหาจุดวิกฤตนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราก็จะดิฟเขา1ครั้งใช่ไหมครับดิฟ fx นะครับก็ได้6นะครับ x กำลัง2บวกกับ 6x ใช่ไหมครับลบ12นะครับหลังจากนั้นให้เขาเท่ากับ0ใช่ไหมครับให้นะครับ f prime x เนี่ยเท่ากับ0เพื่อหาจุดวิกฤตใช่ไหมครับได้6x กำลัง2บวก 6x เนี่ยลบ12เท่ากับ0ละนะครับดึง6ออกก่อนได้นะครับ6x กำลัง2นะครับก็บวก x นะครับลบ2นะครับเท่ากับ0ดูซินะครับแยกตัวประกอบได้ไหมถ้าแยกไม่ได้ก็ใช่ครับใช้สูตรลบ b บวกลบพวกนั้นนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหารด้วย6ได้เนาะงั้นเราก็จะเป็น x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0จะว่าตอนนี้ก็แยกตัวประกอบได้เป็น x บวก2คูณกับ x ลบ1ใช่ไหมครับเราก็ได้แล้วจุดวิกฤตออกมานะครับเป็นลบ2นะครับกับ1นั่นเองได้จุดวิกฤตแล้วเนาะเราจะไม่ลงบนเส้นจำนวนเพราะว่าเราใช้อะไรครับเราใช้อนุพันธ์อันดับ2นะครับต่อไปเราก็จะเรียกว่าทดสอบนะครับจุดวิกฤตนะครับหาอนุพันธ์อันดับ2ก่อนโทษทีครับต่อไปก็คือนะครับหาจุดวิกฤตเสร็จแล้วขั้นที่2คือนะครับหานะครับอนุพันธ์อันดับ2แล้วก็แทนค่า
เนาะอันดับ2นะครับแล้วแทนค่านะครับจุดวิกฤตนั่นเองในอนุพันธ์อันดับ2เนาะงั้น f ตัวมันพรามก่อนเลยนะครับ f ตัวมันพราม x ก็คือ dip ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเนาะก็ได้เป็นนะครับ 12x ใช่ไหมครับบวก6นั่นเองครับ dip ตัวนี้ครั้งไหนเนาะก็เป็น 12x บวก6นะครับก็ได้ตรงนี้ละแล้วหลังจากนั้นเราจะพิจารณาแทนจุดวิกฤตนะครับใน f ตัวมันพรามเราเนาะแทนจุดวิกฤตนะครับx เท่ากับลบ2ก่อนเลยนะครับ x เท่ากับลบ2เอาไปแทนเราก็จะได้ f ดับเบิลพรามใช่ไหมครับลบ2ก็เท่ากับอะไรครับ12คูณกับลบ2นะครับบวก6โอเคเนาะซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ก็ได้ลบ24ใช่ไหมครับบวก6นะครับซึ่งคือได้ลบ18ใช่ไหมครับก็มีค่าไปครับน้อยกว่า0นั่นเองเขียนไว้น้อยกว่า0แบบนี้เนาะแสดงว่าเรารู้แล้วว่าถ้า f ดับเบิลพราม xถ้า f ตัวพรามที่จุดวิกฤตมีค่าน้อยกว่า0ดังนั้นนะครับเราสรุปกันได้นะครับดังนั้นนะครับ f นะครับ f ที่จุดวิกฤตนะครับก็คือลบ2เลยนะครับคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์พยายามอย่างงงถ้าเราพยายามจะจำเนี่ยนะครับเนาะเราต้องจำให้แม่นต้องให้ถูกต้องนะครับถ้า f ตัวพรามนะครับที่จุดวิกฤตเนี่ยมีค่าน้อยกว่า0 fc หรือ f ที่จุดวิกฤตเนี่ยคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับโอเคเนาะของฟังก์ชันนี้เลยนะครับซึ่งคือนะครับซึ่งคือเราก็ไปแทนค่านะครับซึ่งคือนะครับนะครับ f ลบ2เท่ากับก็เป็น2คูณกับลบ2กำลัง3ใช่ไหมครับบวกกับ3นะครับคูณกับลบ2กำลัง2ลบด้วย12คูณลบ2นะครับซึ่งก็ได้ออกมาเป็นนะครับอันนี้ลบ8นะครับลบ16ใช่ไหมครับตัวนี้ได้4บวก12ใช่ไหมครับเนาะ4 32ตัวนี้คืออันนี้ลบเนาะก็เป็นบวก24โอเคเนาะไอตัวนี้ก็ได้ลบ4บวกกับ24ก็ได้20นั่นเองใช่ไหมครับได้ละอันนี้คือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ละมีค่าเป็น20นะครับเนาะต่อไปจุดวิกฤตอีกจุดหนึ่งนะครับที่นะครับแทนจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ1นะครับก็นะครับแทนนะครับจุดวิกฤตที่นะครับ x เท่ากับ1นะครับก็เราได้อะไรเอ่ยนะครับ f ดับเบิลพรามนะครับลบ11นะครับไม่ใช่ลบ1เนาะ1นะครับ1เท่ากับเราก็ไปดู f ดับเบิลพรามเราคืออะไรคือตัวนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเราก็แทน f ดับเบิลพรามนะครับแทน x ใน f ดับเบิลพรามด้วย1ใช่ไหมครับเราก็จะได้เดี๋ยวผมขอนะครับปรับกล้องแป๊บนึงนะครับพอดีขามันชนโอเคนะครับก็ได้เป็นนะครับ12คูณ1บวก6ก็ได้18ใช่ไหมครับซึ่งมีค่ามากกว่านะครับ0ดังนั้นนะครับถ้ามากกว่า0เนี่ยนะครับแล้วเราได้ว่านะครับดังนั้น f นะครับที่จุดวิกฤตเลยนะครับคือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์จากทฤษฎีบทเมื่อกี้เนาะต่ำสุดนะครับสัมพัทธ์นะครับและมีค่าเป็นนะครับก็ f 1เท่ากับก็กลับไปแทนที่1เลยที่ x ที่ fx เลยเนาะก็คือเป็น2คูณกับ1กำลัง3นะครับบวกกับ3คูณ1กำลัง2แล้วก็ลบ12คูณ1นะครับซึ่งมีค่าเป็นอะไรครับ2บวก3ลบ12เนาะก็ได้ลบ7ใช่ไหมครับนั่นเองนะครับก็เห็นชัดเจนว่าค่าออกมาก็เป็นไปตามนั้นเนาะลบ7กับ20ก็นะเปรียบเทียบแล้วเนาะนะครับก็เสร็จละเพราะมีจุดวิกฤตแค่2จุด
ใช่ไหมครับอันนี้คือใช้อนุพันธ์อันดับ2ในการทดสอบนะครับจุดวิกฤตนั่นเองนะครับว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับเขาให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะครับแต่ถ้ามันทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นมันออกมาเป็นศูนย์เนี่ยเราก็บอกว่ามันไม่ทดสอบไม่ได้นั่นเองนะครับเนาะโดยใช้นะครับอนุพันธ์อันดับ2ถ้าทดสอบไม่ได้เราจะกลับไปนะครับแบบเดิมเดี๋ยวดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นเนาะจงวิเคราะห์จุดวิกฤตของฟังก์ชัน fx นะครับเท่ากับนะครับ x กำลัง5นะครับลบ 5x กำลัง4เราจะเริ่มจากนะครับการหาจุดวิกฤตแบบเดิมนะครับเนาะแล้วก็ใช้อนุพันธ์อันดับ2ในการทดสอบนะครับก็หาจุดวิกฤตนะครับเราก็จะดิฟ1ครั้งใช่ไหมครับ f พลัม x เท่ากับ 5x กำลัง4นะครับลบ 20x กำลัง3แล้วเราก็ให้นะครับ f พลัม x เนี่ยเท่ากับ0เนาะได้นะครับ5นะครับ x กำลัง4ใช่ไหมครับลบ 20x กำลัง3เท่ากับ0อันก็อะไรครับแก้สมการหาค่า x จะเห็นว่าเลข5เป็นตัวประกอบร่วมและ x กำลัง3ก็เป็นตัวประกอบร่วมดังนั้นเราดึงได้นะครับดึง 5x กำลัง3ออกได้ข้างในเหลือ x ตรงนี้เหลืออะไรครับ4โอเคเนาะเพราะฉะนั้นได้นะครับเราก็จะได้ว่า 5x กำลัง3เนี่ยเท่ากับ0นะครับและx ลบ4เท่ากับ0นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราหารด้วย5เราก็ได้ x กำลัง3เท่ากับ0นั่นแหละเพราะ0ส่วน5ก็ได้0ใช่ไหมครับและนะครับ x เท่ากับ4เลยนะครับตรงนี้ก็คือ x เป็น0นั่นเองนะครับเนาะใส่รากที่3 2ด้านก็เป็น0ไป x กับ0นะครับและนะครับ x เท่ากับ4เราจะไม่วาดบนเส้นจำนวนเนาะเพราะเราจะใช้อนุพันธ์อันดับ2นะครับอันดับถัดไปนะครับในการทดสอบนะครับที่จุดวิกฤต2จุดนี้นะครับเราจะบอกว่าต่อไปคือทดสอบที่นะครับหาอนุพันธ์อันดับ2แล้วหาอนุพันธ์อันดับ2และทดสอบจุดที่จุดวิกฤตนะครับและทดสอบใช่ไหมครับที่จุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตโอเคนะครับก่อนอื่นผมก็ดิฟก่อนเนาะดิฟครั้งที่2ของ x ของเรานะครับก็ย้อนกลับไปดู f พาม x ของเราคืออะไรนะมั่นใจดิฟถูกนะครับก็เป็นตัวนี้เนาะดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น 20x กำลัง3เอา3ลงไปก็ได้เป็นลบ 60x กำลัง2ใช่ไหมครับต่อไปเราไม่ได้หาจุดเปลี่ยนวงเปลี่ยนเว้าอะไรเราไม่ต้องจับเขาเท่ากับ0ถูกไหมเราแทนเลยนะครับเพราะเรากำลังจะดูว่าจุดวิกฤตเนี่ยที่นะครับเมื่อเราไปแทนอนุพันธ์อันดับ2เนี่ยมันเป็นลบหรือเป็นบวกเป็นอะไรไหมนะครับเนาะเราก็จะอันดับแรกเลยนะครับแทนนะครับแทนจุดวิกฤต x เท่ากับ0เพราะเรามี2จุดเนาะ x เท่ากับ0ก่อนเลยในนี้นะครับเราจะได้ f ดับเบิลพรามนะครับ0เท่ากับนะครับ20คูณกับ0กำลัง3ลบด้วย60นะครับคูณกับ0กำลัง2แน่นอนเลยมันคือ0เห็นไหมครับแสดงว่ามีปัญหาละที่จุดศูนย์เนี่ยสรุปไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือเราบอกว่าสรุปไม่ได้สรุปอะไรไม่ได้เลยนะครับสรุปข้อมูลตรงนี้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับสรุปไม่ได้นะครับเนาะต่อไปนะครับแทนนะครับจุดวิกฤตที่2ครับ x เท่ากับ4นะครับลงใน f double prime ของเราเนาะก็จะเป็น f double prime นะครับ4นะครับก็เท่ากับ20นะครับคูณกับ4ยกกำลัง3นะครับลบ60คูณกับ4กำลัง2นะครับนี้คำนวณเองนะครับได้300นะครับ320นะครับซึ่งมากกว่า0นะครับดังนั้นข้อมูลที่จุด4เนี่ยเราทราบใช่ไหมครับพอมากกว่า0เนาะงั้นเราก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับนั้น f ที่จุด4เลยนะครับคือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ถูกไหมครับเนาะคือนะครับค่านะครับต่ำสุดนะครับสัมพัทธ์โอเคเนาะและมีค่าเป็นนะครับเราสามารถหาได้เลยด้วยนะครับและมีนะครับ
ค่านะครับเป็นนะครับก็ f4 นะครับเท่ากับเราต้องกลับไปดูที่ fx เนาะคือ4กำลัง5นะครับลบด้วย5คูณกับ4กำลัง4นั่นเองนะครับได้ค่าออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ นะครับผมขี้เกียจคิดเนาะเดี๋ยวดูให้นะครับ4นะครับยกกำลัง5นะครับความจริงแล้วในข้อสอบเนี่ยมันจะไม่เยอะขนาดนี้หรอกนะครับเนาะตัวเลขจะน้อยกว่านี้นะครับตัวนี้ก็เป็น 1,000 นะครับ24ลบด้วยนะครับ4ยกกำลัง4นะครับคูณด้วย5เนาะก็เป็นแสดงว่าต่ำสุดมันต่ำสุดกว่านี้อีกนะเนี่ยนะครับดูแล้วอันนี้คือ1280นะครับก็ไม่ต้องกังวลเนาะตัวเลขคือบนข้อสอบจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเนาะคือเราเขาต้องการแค่ทดสอบเราเข้าใจไหมแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อไปเกิดปัญหาเกิดที่0นะครับ0เราสรุปไม่ได้นะครับเนาะเราก็จะพิจารณาที่จุด0นะครับต่อไปนะครับพิจารณานะครับจุดวิกฤตนะครับที่นะครับที่นะครับที่จุดนะครับ x เท่ากับ0นะครับโดยใช้นะครับเส้นจำนวนนั่นเองนะครับโดยใช้เส้นจำนวนโอเคเนาะดังนั้นเราก็จะกลับไปแบบเดิมของเรานะครับ old fashion ของเราก็คือนะครับเราวาดเส้นจำนวนแล้วเราก็เอาอะไรลงครับจุดวิกฤตเนาะจุดเดียวพอที่จุด0นะครับเอา0ลงไปนะครับ0อยู่นี่แล้วเราก็เลือกจุดทดสอบเนาะนะครับซ้ายขวาของ0เราวาดเลยครับเราเขียน fx f x ของเราลงไปเพราะว่าแบบเดิมของเราใช้อนุพันธ์อันดับ1ใช่มั้ยครับเนาะเขียนไปอนุพันธ์อันดับ1อันเดิมคือ 5x กำลัง3คูณกับ x ลบ4นะครับเพื่อที่มาดูเครื่องหมายที่จุดทดสอบเราใช่มั้ยครับอันนี้มันก็จะแบ่งใช่ไหมครับมันซูมก็จะแบ่งช่วงออกนะครับไปของมันเนาะเราเลือกอะไรก็ได้ครับตรงนี้เป็นลบหนึ่งตรงนี้เป็น1ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเนาะเอาลบหนึ่งไปแทนนะครับลบหนึ่งกำลังสามได้ลบแน่นอนลบหนึ่งลบอีกสี่เป็นลบลบกลายเป็นบวกตัวนี้กลายเป็นบวกนะครับดูเครื่องหมายพอใช่ไหมครับเอาหนึ่งไปแทนหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งลบสี่นะครับก็ได้เป็นลบแน่นอนลบเห็นไหมครับบวกนะครับบวกมันก็คือขึ้นใช่ไหมครับเนาะเนี่ยบวกนะเวลาเราวาดปุ๊บเราวาดแบบนี้ใช่ไหมครับเราเดินจากซ้ายไปขวาบวกคือเราเดินขึ้นเขาลบคือเราเดินลงเขานะครับดังนั้นตรงนี้เป็นศูนย์ก็คือเหมือนค่าสูงสุดเหมือนยอดเขานั่นเองเพราะมีเขาเดียวใช่ไหมครับตรงนี้เนาะก็เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าที่ศูนย์เนี่ยนะครับทำให้เกิดค่าสูงสุดสัมผัสเนาะก็ได้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับx เท่ากับ0คือนะครับจุดนะครับที่นะครับทำให้เกิดนะครับค่านะครับสูงสุดสัมผัสนั่นเองนะครับเนาะซึ่งมีค่านะครับเป็นนะครับ f 0นั่นเองนะครับ f 0เท่ากับเรากลับไปดูสมการ f ฟังก์ชัน fx ของเราคือนะครับศูนย์กำลัง5นะครับเนาะลบ5คูณกับศูนย์กำลัง4ซึ่งก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะต่ำสุดนะลบ256ไงถูกไหมครับก็ถูกแล้วอะถูกไหมครับศูนย์ก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับก็เสร็จแล้วนั่นเองโอเคเนาะอันนี้คือในกรณีที่อนุพันธ์อันดับ2มันไม่เวิร์กนะครับกับนั่นแหละนะครับเนาะกับการทดสอบพฤติกรรมนะครับของจุดวิกฤตเนาะเราก็เลยต้องกลับไปแบบดั้งเดิมของเรานั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาดูการเขียนกราฟละนะครับเราจะเอาวิธีการต่างๆนานานะที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะครับเอาไปช่วยในการเขาเรียกว่าร่างกราฟหรือวาดกราฟคร่าวๆนะครับเนาะเราจะทำยังไงนะครับแป๊บนึงอ่า
การเขียนกราฟนะครับต่อไปเป็นเนาะเราอันนี้เราจะใช้นะครับในการนะครับเดี๋ยวมันเอียงเนาะในการนะครับเขียนนะครับกราฟของนะครับฟังก์ชันนะครับสามารถนะครับใช้นะครับอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับอนุพันธ์นะครับอันดับนะครับ1นะครับและนะครับ2นะครับช่วยนะครับร่างนะครับกราฟได้นะครับก็เราพิจารณาจากตัวอย่างแล้วกันนะครับเนาะก็คือเราจะเอาที่เราเรียนมากันเมื่อกี้นั่นแหละนะครับมาช่วยในการวาดกราฟของฟังก์ชันนะครับนี่เนาะจงวาดกราฟนะครับคร่าวๆนะครับเนาะจงวาดกราฟของแต่ขอให้ดูสวยงามนะครับ f(x) เท่ากับ1ส่วน3นะครับ x กำลัง3นะครับลบ1ส่วน2 x กำลัง2นะครับลบด้วย 2x แล้วก็บวกกับ3นะครับผมอันนี้นะครับผมก็ดูจากชีทผมนี่แหละนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเนาะเราต้องนึกถึงว่าเรากำลังจะวาดกราฟบนนะครับบนระนาบพิกัดนะครับก็คือมีแกนตั้งเป็นแกน y แกนนอนเป็นแกน x ดังนั้นอะไรที่มันมาช่วยให้เราวาดกราฟได้เนี่ยนะครับเราควรจะหานะครับเนาะอย่างเช่นว่าจุดตัดแกน y หาได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับจุดตัดแกน x นะครับเราจะหาได้ไหมนะครับอย่างเงี้ยเนาะถ้ารู้จักตรงนี้นะครับจุดตัดแกน x เนี่ยจะหายากเพราะอะไรครับจุดตัดแกน x เราให้ f(x) เป็น0นั่นเองก็คือ f(x) เนี่ยจริงๆเขาเนี่ยมันคือ y นะ f(x) เนี่ยคือ y นั่นแหละนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเขียนเป็นสมการก็เป็น y เท่ากับนั่นแหละนะครับเพียงแต่เราเรียกชื่อเป็น f(x) เนาะมองเป็นแบบนั้นนะครับจุดตัดแกน x ก็คือเราต้องให้ f(x) เป็น0หรือให้ y เป็น0คือจับนี้เท่ากับ0เลยคำถามคือคุณจะแก้สมการตัวนี้ได้ไหมนะครับเนาะหาค่า xยากนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ดังนั้นถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องหาจุดตัดแกน x นะครับเพราะเราต้องรู้ว่ากราฟมันจะตัดแกน x ที่ไหนเนาะเราใช้อย่างอื่นมาช่วยจุดตัดแกน y หาได้ง่ายมากจุดตัดแกน y คืออะไรครับก็คือให้ x เป็น0ดังนั้นเนาะถ้าหาได้ก็หานะครับเนาะอันดับแรกผมจะหาจุดตัดแกน y เพื่อช่วยมองกราฟนั่นเองนะครับเนาะแต่ถ้าคือมันดีอย่างหนึ่งคือข้อสอบในเรื่องนี้นะครับเขาจะให้เราหาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เลยนะครับซึ่ง1 2 3 4 5ข้อพวกนี้มันเอาไปใช้ในการช่วยในวัดกราฟได้เลยนะครับดังนั้นเขาจะมีคะแนนแยกๆๆอยู่แล้วนะครับเนาะเขาไม่ได้ตามนี้เนาะดังนั้นเราก็ทำตามที่เขาแยกกันแหละนะครับก็คือเหมือนกับเขาบอกอะไรจงหาจุดวิกฤตก็หาไปนะครับจงหาช่วงฟังก์ชันเพิ่มลดก็หาไปตามที่เราเรียนกันเองนะครับเราก็หาแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดตัดแกน y ก่อนเพื่อช่วยในการวาดกราฟนะครับหาจุดตัดแกน y เนี่ยผมก็จะให้เลยครับให้ x เป็น0นั่นเองนะครับเนาะได้นะครับตัวนี้เราเขียนเป็น y ได้เลยนะครับเนาะก็คือแทน f(x) ด้วย y นั่นแหละนะครับก็เป็น1ส่วน3คูณ0กำลัง3ลบ1ส่วน2คูณ0กำลัง2ลบด้วย2คูณ0บวก3นะครับซึ่งเราได้จุดตัดแกน y ที่3เลยนะครับเรารู้แล้วว่ากราฟเนี่ยตัดแกน y แน่นอนนะครับที่3นั่นเองเนี่ยคือได้ข้อมูลอันดับแรกแล้วนะครับต่อไปเราจะหานะครับจุดวิกฤตเนาะคือเราจะเริ่มที่จุดวิกฤตก่อนเลยนะครับความจริงแล้วเราจะหาที่จุดวิกฤตก่อนแหละเราอาจจะคาดตรงนี้ไปก็ได้แล้วแต่เราไปเขียนโน้ตตรงไหนก็ได้นะครับหานะครับจุดวิกฤตนั่นเองของกราฟนะครับเราก็จะดิฟใช่ไหมครับหาอนุพันธ์อันดับ1ของ f(x) ก่อนเลยนะครับก็ f(x) เป็นตัวนี้นะครับอนุพันธ์อันดับ1ของเขาคือเอา3ลงไปข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็เป็น x กำลัง2ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น x กำลัง2เอา2ลงไปข้างหน้า2ตัด2พอดีเลยเห็นไหมครับเนาะก็เหลือ x ใช่ไหมครับเป็นลบ x ใช่ไหมฟังก์ชันที่เขาให้มามันจะไม่ค่อยยากมากนะครับเนาะดังนั้นพยายามตั้งสตินิดนึงนะครับดิฟ 2x ก็ได้2ใช่ไหมครับลบ2นะครับดิฟ3ได้0ใช่ไหมครับดังนั้นต่อไปให้นะครับ f' x เนี่ยเท่ากับ0นะครับได้เพื่อหาอะไรครับ
จุดวิกฤตนั่นเองถูกไหมฮะเราก็ได้ x กำลัง2ลบ x ลบ2นะครับเท่ากับ0อันเราก็แก้สมการหาค่า x ได้แล้วนะครับก็เป็น x ลบนะครับ2คูณกับ x บวก1ใช่ไหมครับเท่ากับ0โดยแยกส่วนประกอบนะครับเราก็ได้จุดวิกฤตแล้ว2จุดคือ x เท่ากับ2กับลบ1ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะหาช่วงนะครับที่ทำให้มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเหมือนเดิมเนาะก็เรียงลำดับเลยที่เราหานะครับต่อไปนะครับก็หาช่วงนะครับช่วงนะครับที่ทำให้นะครับ fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับหรือลดนะครับเนาะเราก็เอาจุดวิกฤตไว้บนเส้นจำนวนเพราะว่าอันนี้เขาให้เราหาช่วงด้วยถูกไหมครับดังนั้นเราต้องใช้อนุพันธ์ดับหนึ่งและต้องใช้จุดวิกฤตเนาะเราก็จะเอาจุดวิกฤตไปไว้บนเส้นจำนวนของเรานะครับจุดวิกฤตของเรามี2จุดใช่ไหมครับเนาะก็จะมีที่ลบหนึ่งกับ2นะครับดังนั้นลบหนึ่งต้องมาก่อนนะครับก่อน2เนาะเพราะเป็นเส้นจำนวนโอเคนะดังนั้นเราก็นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับลากเส้นประขึ้นไปนะครับเนาะลงมาด้วยก็ได้นะครับที่จุดวิกฤตเพื่อแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น3ช่วงนั่นเอง3ชิ้นเนาะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3เพื่อได้ช่วงนะครับของฟังก์ชันเพิ่มลดนั่นเองนะครับต่อไปเขียน fx ของเราลงมานะครับ fx คือตรงนี้เนาะ fx f'x ทีนี้ f'x เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราดิฟแล้วเนี่ยมันแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมครับเราก็เขียนในรูปของตัวประกอบเลยก็ได้เพื่อความง่ายต่อการมองผมจะเขียน f'x ตรงนี้เนาะของผมเนี่ยf(x) เนี่ยมันคือ x กำลัง2ลบ x ลบ2ใช่ไหมครับแต่ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเขียนอยู่ในรูปของฟอร์มแยกตัวประกอบตัวเนี้ยมันแยกตัวประกอบได้เนาะมันเป็น x ลบ2นะครับคูณกับ x บวก1นะครับแต่เราไม่ได้หาเขาไงเราไม่ได้หาค่านะครับแค่เขียนตรงในรูปฟอร์มนี้เพราะว่าเพื่ออะไรครับการมองนั่นเองนะครับเวลามองเครื่องหมายเนี่ยมันจะง่ายนะครับถ้าเราเขียนอยู่รูปตัวประกอบคูณกันเนาะเราเลือกจุดทดสอบนะครับเลือกจุดทดสอบใดๆเลยนะครับระหว่างลบ1กับ2เนี่ยผมเลือก0เลยง่ายสุดถูกไหมมันมี0อยู่ในนี้เลือก0เลย2นะครับเลือก3แล้วกันนะครับน้อยกว่าลบ1ก็ลบ2ใช่ไหมครับก็เลือก3จุดเนาะแบบนี้แหละหลังจากนั้นเอาจุดทดสอบต่างๆไปแทนใน f' เพื่อดูแหละครับดูเครื่องหมายของ f' ว่าออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกผมก็เลยมองว่าถ้าผมแยกตัวประกอบแบบนี้มันจะง่ายต่อการมองเพราะว่ามันเป็นการคูณกันใช่ไหมครับเนาะถ้าเอาลบ2ไปแทนใน x ตัวนี้ลบ2ลบ2ก็กลายเป็นลบ4ตัวนี้เป็นลบแล้วนะเอาลบ2ไปแทนตรงนี้มันกลายเป็นอะไรครับลบ1เห็นไหมลบคูณลบเป็นบวกเนี่ยคือวิธีการมองใช่ไหมครับมันก็จะมองง่ายกว่าถ้าเราไปแทนที่เป็นตัวประกอบเพราะเป็นตัวเลขที่ลบกันง่ายๆใช่ไหมครับถ้าเราไปตรงนี้เราก็ต้องยกกำลัง2ก่อนแล้วลบอีกทีนึงก็ได้แล้วแต่นะครับขอให้ทำแบบไหนก็ได้ขอให้ได้ตรงนี้มาเครื่องหมายนะครับถ้าเอาศูนย์ไปแทนในนี้เห็นไหมครับศูนย์ลบสองมันจะได้ลบศูนย์บวกหนึ่งได้บวกเห็นไหมครับลบคูณบวกได้ลบเนาะเอาสามไปแทนในนี้นะครับสามลบสองมันได้บวกแน่นอนสามบวกหนึ่งได้บวกแน่นอนนะครับก็บวกคูณบวกก็ได้บวกเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เขียนอะไรครับเดินจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเหมือนเราเดินบนเส้นจำนวนซ้ายไปขวาเหมือนบวกเราก็เดินขึ้นเขาไปใช่ไหมครับบวกเดินขึ้นเขานะครับลบเดินลงเขาจนถึงซ้ายไปขวาเลยนะครับแล้วก็บวกอีกทีนึงเดินขึ้นเขาอีกรอบนึงแบบนี้นะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นอะไรครับสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์สูงอยู่นี่ต่ำอยู่นี่โอเคเนาะก็เห็นชัดเลยใช่ไหมครับเนาะเราได้ยาวไปจนถึงข้อสุดข้ออื่นๆเลยเพราะว่าบางทีเขาจะถามแบบข้อหนึ่งจงหาช่วงดับเบิ้ลชันเพิ่มลดได้ละข้อสองจงหานะครับจงหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ได้เลยจากกราฟเดียวกันนั่นเองนะครับเนาะงั้นเราก็ตอบช่วงทำให้ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับจากกราฟนะครับจากกราฟเลยสรุปนะครับ f(x) ของผมเนี่ยนะครับฟังก์ชันเนี่ยที่เราจะวาดเนาะเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับบนนะครับช่วงนะครับฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงดูบวกอย่างเดียวเนาะลบอินฟินิตี้จนถึงตัวจุดวิกฤตของเราสีดำก็คือลบ1นะครับเนาะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงลบ1นะครับและถ้ามันมี2อันเราเรียกว่าเป็นยูเนียนก็คือเอามารวมกันใช้ตัวนี้ยูเนียนได้เลยนะครับเนาะ
ไม่ต้องมาเขียน2อันนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มอีกทีบนฟังก์ชันที่อย่างครับยูเนียนไปเลยอีกอันนึงคือตั้งแต่2ไปต้นไปด้านขวามือนะครับก็คือ2จนถึงอินฟินิตี้โอเคเนาะเขาก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มใน2ช่วงนั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันลดนะครับ fx นะครับเป็นฟังก์ชันลดก็ช่วงเดียวนะครับเนาะบนช่วงลบนี่เองนะครับก็ลบ1ถึง2นะครับก็ได้แล้วมันก็จะไปช่วยให้เราวาดกราฟรู้ไหมว่าคำตอบกราฟเป็นแบบไหนนี่แหละที่เราวาดนี่แหละนะครับอันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับหินเลยหรือเป็นอะไรครับเป็นไกด์ในการเอาไปวาดเลยนะไปวาดกราฟเลยพอเราไปวาดจริงๆนะกราฟนี้เลยครับเราจะวาดแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้แหละจริงนะครับน้องเนี่ยดังนั้นตัวนี้เราวาดได้อะไรกราฟสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสิ่งที่เราวาดแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวคล้ายๆว่าเกือบจะได้ข้อสอบเกือบจะได้นะครับเกือบจะได้คำตอบแล้วนั่นเองของตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมคือพวกจุดเปลี่ยนเว้านะครับเนาะช่วงเว้าบนเว้าล่างนะครับอันนี้เราอาจจะบอกเพิ่มก็ได้นะครับเนาะ3อ่ะ3ค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับเดี๋ยวผมอาจจะบอกว่าตรงนี้นะครับหาค่าสุดขีดนั่นเองเนาะคำว่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์คือสุดขีดนั่นแหละนะครับหรือสัมบูรณ์อะไรพวกนี้เนาะแต่เขาไม่มีโดเมนทั้งหมดดังนั้นเราจะคำว่าวาดถ้าไม่มีโดเมนคือเขาไม่ได้บอกมานะครับโดเมนเช่นเขาบอกว่าจงวาดกราฟของอันนี้นี่บนช่วงอะไรอะไรอะไรเงี้ยนะครับเนาะเราก็มองจากลบอินฟินิตี้จนถึงนี่แหละนะครับดังนั้นค่าสุดขีดของเราคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์แค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นค่าสุดขีดเนาะค่าสุดขีดสัมพัทธ์ก็ได้นะครับเพื่อเรียกชื่อที่ถูกต้องนะครับค่าสุดขีดสัมพัทธ์เราก็จะไปดูนะครับต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับสูงสุดสัมพัทธ์ที่ไหนนะครับผมก็จะบอกว่าจากกราฟในข้อ2เลยนะครับเนาะเนี่ย2เนี่ยครับที่เรามาเนี่ยจากกราฟใน2นะครับโอเคเนาะได้นะครับว่าก็ที่จุดวิกฤตลบหนึ่งเลยใช่ไหมครับนี่ลบหนึ่งนะครับทำให้เกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับเป็นจุดยอดนั่นเองใช่ไหมครับแปลว่านะครับf ลบหนึ่งเขียนแบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเรารู้แล้วว่าลบหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดค่าสูงสุดเนาะคือนะครับค่านะครับสูงสุดสัมพัทธ์คือถ้าเราเริ่มจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งเราก็ใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งนั่นเลยนั่นเลยนะครับในการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์ไม่ต้องไปนะครับไปหาอนุพันธ์2แล้วกันรอไปดิฟครั้งที่2แล้วก็อะไรเงี้ยไม่จำเป็นหรอกนะครับในเมื่อเราวาดกราฟไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับมันก็ง่ายนะครับเนาะหาช่วงฟังก์ชันเพิ่มลดแล้วอ่ะก็ใช้นั่นแหละนะครับในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์ไปเลยนะครับคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับซึ่งนะครับมีค่าเป็นครับก็ f ลบ1นั่นเองนะครับ f ลบ1เท่ากับอะไรเอ่ยเราก็กลับไปดูเลยเนาะ1ส่วน3นะครับลบ1ยกกำลัง3ไปแทนในฟังก์ชันเดิมเลยนะครับเป็นลบ1ส่วน2ลบ1กำลัง2นะครับลบ2คูณด้วยลบ1นะครับแล้วก็บวกกับ3นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นลบ1ส่วน3ตัวนี้ก็1ส่วน2นะครับตัวนี้ก็เป็นบวก2นะครับบวก3นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นอันนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันเนาะก็ตัวนี้ก็ได้เป็นเอา2นะครับก็เป็นลบ5ใช่ไหมครับลบ5ส่วน6นะครับบวกกับ5นั่นเองนะครับโอเคเนาะตัวนี้ก็ได้เป็นลบ5บวกกับ30ส่วน6นะครับซึ่งก็ได้ลบ25ใช่ไหมครับโทษทีพูดเร็ว25ส่วน6นะครับโอเคเนาะก็ได้ตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนะครับเราจะบอกแล้วนะครับ f นะครับที่จุด2ใช่ไหมครับที่จุด2เนาะก็ f 2นั่นเองนะครับคือนะครับค่านะครับต่ำสุดนะครับสัมพัทธ์นะครับซึ่งนะครับมีค่าเป็นก็เอา2ไปแทนนะครับในฟังก์ชันเราเลยนะครับก็เป็น1ส่วน3นะครับ2กำลัง3นะครับแล้วก็ลบ1ส่วน2นะครับ2กำลัง2นะครับคูณนะครับคูณเนาะแล้วก็ลบ2คูณ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ3นะครับก็
็ได้ออกมาเท่ากับอันนี้คือ8ส่วน3ลบ4นะครับสี่ส่วนเขียนก่อนก็ได้นะครับ4ส่วน2เนาะตัวนี้ก็เป็นลบ1นะครับอันนี้คือบวก3นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือลบ2ใช่ไหมครับเนาะเนี่ยลบ2ลบไปอีก1ลบ3ตัดกันไปเลยนะครับเนี่ยก็ได้สูตรเลยงั้นคำตอบก็คือ8ส่วน3โอเคเนาะเราก็ได้แล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะครับที่จะช่วยให้เราไปวาดกราฟได้นะครับคือเห็นไหมตัวเลขเนี่ยสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์อยู่พวกเนี้ยนะครับมันคือการประมาณค่าดังนั้นพอเราไปลงกราฟเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มไงถูกไหมครับแล้วมันมีค่าเยอะดังนั้นเวลาเราวาดกราฟจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นกราฟคร่าวๆที่เรากะประมาณเอาว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้แต่เราให้เขียนกำกับด้วยนะครับเนาะเพื่อง่ายต่อการทดสอบนั่นเองนะครับเนาะต่อการดูนะครับต่อไปเราจะหาความเว้านะครับเนาะของกราฟนะครับ4นะครับความเว้านั่นเองนะครับความเว้าผมเขียนความเว้นทำไมเนี่ยนะครับความเว้านะครับเนาะความเว้านะครับก็ผมจะเขียนเว้าบนนั่นเองนะครับนอนูมาก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คือเว้าบนเว้าล่างนะครับเนาะเว้าบนนะครับเว้าล่างนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนาะแล้วก็จุดเปลี่ยนเว้านะครับมันจะหาได้เลยนะครับโอเคเนาะความเว้าความเว้าต้องการอะไรครับอนุพันธ์อันดับ2ดังนั้นเราก็จะพิจารณาหาอนุพันธ์เนาะนะครับอนุพันธ์อันดับพิจารณาหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับก็คือ f double prime นั่นเองนะครับปึ๊บๆอย่างนี้เลย x ก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยกลับไปดู f prime แล้วนะครับ f prime เราหามาแล้วคืออันนี้ใช่ไหมครับ x กำลัง2อ่านแต่ผมเขียนอีกทีนะเป็นดิฟก็ได้นะครับเพื่อทวนนะฮะ d by dx ของ x กำลัง2ลบ x ลบ2ใช่ไหมครับเราก็ได้ละนะครับดิฟ x กำลัง2ก็ได้2 x ใช่ไหมครับดิฟ x นะครับไปลบ1นะครับดิฟ2ได้0นะครับต่อไปนะครับเราทำไงเอ่ยเขาเรียกว่าหาอะไรครับหาจุดที่จะเป็นไปได้นะครับกำหนดที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเว้าแต่เขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับกำหนดให้นะ f เติมพราม x เนี่ยเติมเท่ากับ0นะครับได้อันนี้นะได้2 x ลบ1เท่ากับ0มีจุดเดียวเลยนะครับเนาะก็ย้ายข้างไปนะครับ2 x เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x ก็คือ1ส่วน2นะครับอันนี้จุดซึ่งคือจุดที่อาจจะเป็นจุดเป็นเว้าเนาะเราต้องทดสอบก่อนนะครับซึ่งคือนะครับจุดที่อาจนะครับจะนะครับเป็นนะครับจุดเปลี่ยนเว้าอาจจะเป็นนะครับเนาะไม่ใช่ว่าได้เลยนะครับเนาะเราต้องไปทดสอบก่อนนะครับต่อไปทดสอบครับทดสอบเราก็จะได้เว้าบนเว้าล่างเลยนะครับหลังจากที่เราทดสอบเนาะพอเราดูจากเครื่องหมายนะครับอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองนะครับมันมีจุดเดียวด้วยนะครับเนาะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่ากราฟไม่มีความเว้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเราก็นะครับตัวนี้ไม่เอาหัวข้อใหม่ตัวที่นะครับเพราะว่ามันอยู่หัวข้อตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเขียนไปแล้วก็ทดสอบนั่นเองนะครับทดสอบนะครับโดยนะครับวาดเส้นจำนวนเหมือนเดิมเนาะเราก็แต่คราวนี้เราจะใช้อะไรครับอนุพันธ์อันดับ2แทนนะครับจุด x เท่ากับ1ส่วน2นะครับตัวนี้คือนะครับ1ส่วน2อยู่นี่มีจุดเดียวไม่เป็นไรนะครับเนาะแล้วเราก็วาดนะครับเส้นประเพื่อแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น2ชิ้นแค่นั้นเองนะครับด้านซ้ายตรงนี้เราจะเขียนอนุพันธ์อันดับ2ใช่มั้ยครับแทนก็จะเป็น f double prime นะครับ x ของเรานะครับคือง่ายๆเลย 2x ลบ1นะครับไม่ต้องจัดรูปอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกจุดทดสอบครับจุดทดสอบด้านซ้ายของเขาและด้านขวาของเขานะครับ1 2นะครับเลือก0นะครับน้อยกว่า1 2แน่นอนใช่มั้ยครับเลือก1ง่ายๆเลยนะครับ0กับ1เลยใช่มั้ยครับเนาะ1มากกว่า1 2นะครับเอา0ไปแทนนะครับได้ f double prime เป็นลบเอา1ไปแทนนะครับได้ f double prime เป็นบวกใช่ไหมครับเนี่ยแน่นอนแทน x นะครับ
เนาะดังนั้นเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้คือวาล์วล่างตัวนี้เขาบนเขียนสรุปก็ได้นะครับเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับนี่คือวาล์วล่างเครื่องหมายบวกคือวาล์วบนเนาะเราก็ได้แล้วนั่นเองก็สรุปว่านะครับดังนั้นนะครับ fx หรือฟังก์ชันของเราเนี่ยถ้าเราวาดกราฟเนี่ยนะครับเขาจะวาล์วล่างนะครับบนช่วงนะครับบนช่วงซ้ายมาขวาสุดมาถึงจุดที่นี่เนี่ยเป็นจุดเป็นวาล์วเลยนะครับตัวนี้เป็นจุดเป็นวาล์วถูกไหมเพราะจากลบเป็นบวกลบนะครับคือมีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับบนช่วงลบอินฟินิตี้นะครับจนถึง1ส่วน2นะครับแล้วก็ fx นะครับวาล์วบนนะครับก็บนช่วงนะครับที่เป็นบวกนั่นเองนะครับตั้งแต่1ส่วน2จนถึงอินฟินิตี้นะครับเนาะและนะครับและ fx นะครับมีจุดเปลี่ยนวาล์วนะครับด้วยนะครับที่นะครับที่ x เท่ากับ1ส่วน2นั่นเองนะครับตรงนี้เราจะรู้ว่าเปลี่ยนจากวาล์วอะไรเป็นวาล์วอะไรนะเปลี่ยนจากวาล์วล่างเป็นวาล์วบนนั่นเองถูกไหมตอนนี้เราอาจจะวงเล็บก็ได้ว่าจุดเป็นวาล์วอันนี้นะครับเปลี่ยนจากนะครับวาล์วล่างเนาะเป็นวาล์วบนนะครับวาล์วบนนะครับคืออะไรครับเทน้ำแล้วน้ำขังใช่ไหมครับหรือเปล่าไปนะครับเราก็เอาไปวาดกราฟเรามีข้อมูลทุกอย่างแล้วนะครับเนาะตอนนี้เราก็จะดำเนินการวาดกราฟเลยนะครับ5เราก็วาดกราฟนั่นเองนะครับวาดกราฟเราก็ลงนะครับแกน x แกน y ปกตินะครับเนาะแต่อย่ารีบลงนะครับอย่ารีบลงอย่ารีบลงตัวเลขนะบนแกนเพราะว่าเราลองไปดูข้อมูลก่อนนะครับว่าตัวเลขมันจะโตมากสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่นะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลงไปปุ๊บมันจะเลอะนะครับสมมติแบบนี้แล้วกันอันนี้คือกราฟแกน x แกน y ของเราเนาะครับใช้ดินสอก่อนก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการลบหลายครั้งอันนี้คือ y ใช่ไหมครับอันนี้คือแกน x นะครับนี่จุดศูนย์นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกเลยนะครับข้อ1ของเราข้อ1คือหาจุดตัดแกน y ผมอยู่ที่3เก็บไว้ในใจก่อนนะครับอย่ารีบไปลงแกนนะครับจุดวิกฤตผมอยู่ที่2กับลบ1เดี๋ยวจุดวิกฤตเนี่ยมันจะมีส่วนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังรอบหนึ่งนะครับจุดวิกฤตเนี่ยอยู่ที่2กับลบ1เนาะ2กับลบ1นะครับแล้วก็นะครับเราไปหานะครับวันจุดวิกฤตมันถ้าหาจุดวิกฤตได้ปุ๊บมันได้ค่าสุดขีดเลยใช่ไหมครับที่จุดวิกฤตต่างๆต่อไปความเว้าจุดเปลี่ยนเว้าเราอยู่ที่1ส่วน2ใช่ไหมครับนั้นตัวเลขก็ไม่ได้ใหญ่นะครับส่วนค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นคือจุดนะครับสูงสุดต่ำสุดของกราฟนะครับอยู่ที่อะไรเอ่ยเราก็ไปลองไปดูเนาะเพราะมันจะมีกันสูงขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับอันนี้6 4 24น่าจะ4กว่า326นะครับอันนั้นจะ2นะครับ339ไม่ถึง3ดังนั้นสเกลก็อาจจะทำเป็นปกติก็ได้นะครับเนาะก็เขียนปกติไปนะครับก็คือร่างสเกลปกตินะครับเป็นสูงสุดถึงเลข6ก็ยังได้เลยใช่ไหมครับเราก็เขียนลงตัวเลขไปปกติเลยนะครับ1 ก็ให้มันแต่ถ้ามันไม่ปกติเราก็ทำระยะอะไรครับเหมือนการประมาณนั่นเองเราอาจจะเขียนปุ๊บตัวนี้1ตัวนี้เป็นอะไรครับ18นี้ก็ได้ก็คือเราต้องลงเลขที่สำคัญนั่นเองนะครับแต่สเกลนี้มันเป็นสเกลปกติเนาะเพราะดูจากค่าต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็น18หรือ20เนี่ยถ้าเป็น18 20เนี่ยเราวาดแบบนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องลง1ตรงนี้แล้วประมาณ18ตรงนี้แล้วกันเราเขียนเลข18เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลงจุดให้สอดคล้องนะครับโอเคเนาะลองมาคันนี้ก่อนลงจุดที่เราทราบก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างจุดตัดแกน y อยู่ที่3ตรงนี้นะครับลงจุดสีแดงไว้ตรงนี้ผมบอกว่าเรานะครับถ้าดีเราควรจะเขียนกำกับด้วยว่านี่คืออะไรนะครับเนาะตัวเนี้ยจุดตัดแกน y แบบเนี้ยนะครับ
มันคือสิ่งที่เราหามานะครับนั่นแหละมันจะช่วยเราได้เยอะจุดวิกฤตนะครับไปลงที่จุดวิกฤตจุดวิกฤตก็คือลบ1นะครับกับ2นะครับขอโทษทีผมลืมใส่ลบนะครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6อ่ะลบ1นะครับจุดวิกฤตอยู่ที่ลบ1นะครับก็คืออยู่ตรงนี้เนาะนี่คือจุดวิกฤตนะครับให้ลากเส้นประครับเหมือนกับที่เราลงนี่เลยนะครับลงบนเส้นจำนวนนี้เนาะลากเส้นประที่จุดวิกฤตขึ้นไปเลยครับก็คือลบ1กับ2ใช่ไหมครับลากขึ้นไปแบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องไปหาจุดต่ำสุดสูงสุดสัมพัทธ์ไงนะครับเนาะเราต้องไปหาค่า y นะครับลากขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับลากลงมาด้วยนะครับที่จุดวิกฤตนะนะครับ2จุดเราเนี่ยนะครับลากแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดวิกฤตใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยชี้ที่หลังนะครับแล้วก็ที่2นะครับตรงนี้ด้วยเนาะลากเส้นประแบบนี้แล้วขึ้นไปเลยนะครับขึ้นแบบเนี้ยให้ขนานแกน y นะครับนี่เนาะแล้วก็ลงมานะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะเราอาจจะชี้ก็ได้นะครับว่านะครับตรงนี้คือจุดวิกฤตเนาะเดี๋ยวผมค่อยลงทีหลังเดี๋ยวลองวาดกราฟก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้คือเรารู้แล้วเนาะจุดวิกฤตเขาบอกว่า fx ของเราเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงนะครับตั้งแต่นี่จนถึงจุดวิกฤตให้มองว่าเนี่ยเราถ้าเรามาทาบกันปุ๊บตัวนี้ใช่ไหมครับที่เราทำเมื่อกี้เอามาทาบกันเนี่ยนะครับมันก็คืออีนี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยเส้นประ2เส้นเนี่ยมันก็คือเส้นประ2เส้นของเราเห็นไหมด้านซ้ายของเส้นเนี่ยกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับระหว่างเส้นนี้กราฟจะลงมาระหว่างแล้วเลยเส้นนี้ไปกราฟจะขึ้นดังนั้นก่อนเส้นนี้กราฟจะแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ระหว่างนี้กราฟจะลงแบบนี้นะครับส่วนกราฟนี้นะครับจะขึ้นแบบนี้แต่เขาจะอยู่ตรงไหนล่ะนะครับเขาจะไปตรงไหนหาจุดสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์ก่อนเลยนะครับเราหามาแล้วนี่ใช่ไหมครับค่านะครับสูงสุดสัมพัทธ์เราบอกว่าเมื่อกี้เราหาว่าอะไรครับ f ลบ1เนี่ยนะครับคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์ซึ่งเราหาค่ามาแล้วด้วยอยู่ที่25ส่วน6ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ64 24เนาะ4กว่าๆงั้นที่ลบ1นะครับที่จุดวิกฤตเนี่ยจุดเนี้ยทำให้เกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์มีค่าประมาณ4กว่าๆแล้วก็ดูขึ้นไปเลยนะครับ4กว่าๆคือประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับลงเลยครับลงจุดเลยนะครับจุดนี้นั่นเองนะครับนี่จุดนี้เรารู้แล้วว่าคือค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับจากที่เราหาไงใช่ไหมครับนี่คือค่าสูงสุดนะครับสัมพัทธ์เขียนไว้เลยนะครับอีกจุดนึงนะครับนี่ที่จุดวิกฤตที่2คือเลข2เราได้แล้วคือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ซึ่งมีค่าเป็น8ส่วน3นะครับ8ส่วน3คือ2 3 2 6 3 3 9ไม่ถึง3ใกล้ๆ3ใช่ไหมครับค่า y เนาะนี่คือค่า y นั่นเองนะครับค่า y ที่ x เท่ากับ2นะครับ x เท่ากับ2คือจุดวิกฤตเนาะจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ2คือเส้นประเส้นนี้นั่นแหละนั้นจุดนั้นจะอยู่บนเส้นประตัวนี้แหละครับอยู่ประมาณนะครับเกือบ3แต่ไม่ถึง3เนาะนะก็ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เนาะประมาณตรงนี้แหละนะครับก็เกือบ3นะครับก็ลงจุดไว้นะครับจุดนี้คือนะครับจุดต่ำสุดใช่ไหมครับต่ำสุดสัมพัทธ์เนาะอันนี้คือจุดค่าสูงสุดเท่าทีนะครับค่านะครับต่ำสุดค่านะครับค่าต่ำสุดนะครับสัมพัทธ์นะครับจุดเปลี่ยนเว้าเออนะครับมีจุดเปลี่ยนเว้าจุดนึงจุดเปลี่ยนเว้าอยู่ที่นะครับ1ส่วน2เนาะเนี่ยเราก็ไปดูในข้อ4นะครับจุดเป็นเว้าเราหามาแล้วนะครับที่อาจจะเป็นจุดเป็นเว้าแต่เราทดสอบแล้วเนาะเขาเป็นจุดเป็นเว้าจริงนะครับเพราะจุดเป็นเว้าเนี่ยจะอยู่ที่โทษทีนะครับจะอยู่ที่ x เท่ากับ1ส่วน2นะครับนี่นะครับ x เท่ากับ1ส่วน2งั้นจุดเป็นเว้าเนี่ยนะครับอยู่ที่1ส่วน2เนาะ x เท่ากับ1ส่วน2คือตรงนี้นั่นเองนะครับแต่แล้วค่า y เป็นเท่าไหร่ล่ะนะครับนั่นแหละคือเราต้องไปหาใช่ไหมครับงั้น fx เนี่ยมีจุดเป็นเว้าที่1ส่วน2ค่า y ประมาณเท่าไหร่ที่จุดเป็นเว้าเราต้องเอาไปแทนในฟังก์ชันเนาะอันนี้เราอาจจะต้องเขียนเพิ่มตรงนี้นะครับในการวาดกราฟเนี่ยนะครับที่นะครับจุดเป็นเว้านะครับ x เท่ากับ1ส่วน2เนี่ยได้นะครับ f 1ส่วน2หรือค่า y นั่นเองเพราะเราในการลงจุดเราต้องรู้ค่า x และค่า y ถูกไหมเราก็ต้องอันนี้ก็ต้องไปแทนเลยนะประมาณเอาแล้วกันนะครับ1ส่วน3นะครับ1ส่วน2ยกกำลัง3นะครับลบด้วย1ส่วน2นะครับ1ส่วน2กำลัง2
เนาะแล้วก็ลบด้วย2คูณกับ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ3นั่นเองนะครับตัวนี้ได้เป็นนะครับ1ส่วน24เนาะตอนนี้เนาะ2มา3ได้8ไป3 24 4 2 8นะครับตรงนี้ตัดกันได้1นะครับตรงนี้บวกอีก3นะครับก็ได้2ใช่ไหมครับบวก2อ่ะสมมติว่าเรายังไม่คำนวณเนาะคือคำนวณต่อก็ได้ครับเราลองใช้ข้อมูลก็อื่นก่อนแต่เราพอทราบนะครับแต่ถ้าคำนวณตรงนี้มาได้มันก็จะดีมันจะเวิร์กตรงที่ว่าเราพอจะรู้ค่านะครับเนาะว่าค่านะครับ y ประมาณเท่าไหร่ถ้าสังเกตตัวเนี้ยผมไม่ทำต่อผมจะประมาณเอาผมจะประมาณ2ทำไมครับนี่ตรงนี้นะครับทำนะครับเอามาลบกันเนาะเอา3ขึ้นไปคูณนะครับเอา3ขึ้นไปคูณกลายเป็นนะครับอีกนิดนึงก็ได้นะครับเอา3ขึ้นไปคูณบนล่างนะครับกลายเป็น1ลบ3ได้ลบ2นะครับลบ2ส่วน24ใช่ไหมครับบวกกับ2ซึ่งตัวนี้คือลบ1ส่วน12ซึ่งมีค่าน้อยเนาะก็แสดงว่าเราก็ลบออกไปอีก2แล้วแหละนะครับแต่ก็คือก็ไม่ไกล2เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น f 1ส่วน2ประมาณ2ได้นะครับตอนนี้1ส่วน2ตัดได้ใช่ไหม1ส่วน12เนาะก็มันน้อยกว่า1แน่นอนนะครับ2ก็ลบออกไปน้อยนึงนะครับก็ประมาณ2ได้งั้นมันเป็นค่าประมาณไงอย่างที่ผมบอกเนาะอย่างเช่น x นะพอ x เป็น1ส่วน2เนี่ยนะครับจุดที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนวาล์วใช่ไหมครับค่า y เนี่ยประมาณ2นิดๆนะครับประมาณไม่ถึง2เท่าที่ใกล้ๆ2นะครับก็ไปนี่เลยนะครับงั้นจุดเปลี่ยนวาล์วอยู่แถวๆนี้นะครับแต่เราวาดกราฟก่อนก็ได้นะครับวาดกราฟก่อนก็ได้เนาะวาดกราฟเลยนะครับผมจะวาดแบบนี้เลยนะผมจะใช้ข้อมูลนะครับจากนะครับเบลจากอะไรครับฟังนี่จากข้อ2เลยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าอะไรครับตัวนี้มันเหมือนกันเลยครับมันเหมือนแนวละแนวที่จะบอกคำตอบละว่าที่จุดวิกฤตเนี่ยด้านซ้ายของจุดวิกฤตลบหนึ่งเนี่ยกราฟผมจะต้องลงแบบนี้นะครับแล้วก็ระหว่างลบหนึ่งกับสองในกราฟผมจะลงแบบนี้นั่นเองดังนั้นตรงนี้มันคือค่าสูงไงแล้วถามว่าลงไปทางไหนมันต้องลงอย่างนี้แหละมันต้องลงแน่นอนถามว่าตัดที่ไหนครับไม่รู้อะแต่มันลงไปเรื่อยถูกไหมครับนั่นแหละที่ผมบอกว่าอีตรงเนี้ยเราต้องหาให้ได้เนาะแต่ถ้ามันยากเกินไปเขาก็อนุโลมให้แหละไม่เป็นไรหรอกก็ลากลงมาแบบนี้นะครับอาจจะตัดผิดที่อาจจะตัดตรงนี้หรือตัดตรงนี้ก็แล้วแต่เพราะเราไม่มีข้อมูลไงถูกไหมครับเราก็ลงมาแต่รู้ว่าด้านซ้ายต้องเป็นแบบนี้ของจุดวิกฤตที่1ถูกไหมมันก็คืออีเส้นนี้เรานั่นแหละแต่มันไม่ใช่เส้นตรงเป็นเส้นตรงไม่ได้เพราะมันเป็นยกกำลัง3นะครับก็เป็นโค้งๆนะครับแต่ลงมาแบบนี้เนาะแล้วด้านนี้ก็จะลงแบบนี้ไงนะครับก็เหมือนที่เราวาดแต่เรามีข้อมูลแล้วนะครับเรามีข้อมูลว่ามันจะต้องลงมาตัดแกน y ที่3เห็นไหมอันนี้เรารู้ข้อมูลที่ง่ายนะครับที่หาได้มันต้องลงมาตัดที่3ละลงมาละแต่ตรงนี้อย่าลืมว่าตรงนี้คือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ด้วยนะใช่ไหมครับไอ้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนาะซึ่งนะครับอันนี้เว้านะครับเดี๋ยวนะเราคำนวณจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะผิดนะหรือเราน่าจะคำนวณตัวนี้ผิดนะครับคำนวณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งผิดเพราะอะไรอาจารย์คำนวณค่าในต่ำสุดสัมพัทธ์ผิดครับเนาะผมก็ว่านั่นแหละนะครับสังเกตเราสังเกตได้จากกราฟเลยครับนี่พอเราได้ข้อมูลเนี่ยผมว่าผมน่าจะคำนวณค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ผิดถูกต้องแล้วแหละนะครับนี่นะกลับไปดูเห็นไหมเพราะว่ากราฟที่ผมบอกจำได้ไหมครับผมบอกว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆจะเป็นคำตอบแล้วกราฟเราต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราต้องขึ้นไปแบบนี้ที่จุดวิกฤตแล้วก็ลงมาแล้วก็ต่ำสุดสัมพัทธ์ที่นี่ถ้าพอเราลงจุดบางจุดแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนเวาส์เนี่ยถ้าดูเนี่ยเรารู้ก่อนว่าเราคำนวณอะไรผิดนะครับดูซิว่าจุดเปลี่ยนเวาส์ผิดไหมถ้าเราเช็คแล้วจุดเปลี่ยนเวาส์ไม่ผิดจุดเปลี่ยนเวาส์อยู่นี่แสดงว่ากราฟมันต้องลงมานี่นั่นแหละนะครับเนี่ยเพราะจุดเปลี่ยนเวาส์อยู่นี่ไงหลังจากนั้นมันต้องเปลี่ยนเป็นเวาส์ใช่ไหมครับเนาะจากเวาส์ล่างเป็นเวาส์บนอะไรเงี้ยงั้นจุดตรงนี้จุดสัมพัทธ์เนี่ยตัดสัมพัทธ์มันไม่ควรจะอยู่ข้างบนเพราะต้องเป็นจุดต่ำที่สุดของกราฟดังนั้นตัวนี้ไม่ถูกละเราต้องกลับไปดูที่จุดตัดค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับว่าเราคำนวณออกมาได้อะไรนะครับกลับไปนะครับที่ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของเราเนาะเราก็กลับไปซ่อมตรงนี้นะครับค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ซึ่งเรารู้แล้วว่าเกิดที่2ใช่ไหมครับต้องมี1 3นะครับ2ยกกำลัง3ลบ1 2 2กำลัง2ลบ2นี่ไงตัวนี้แหละนะครับผมเห็นละตรงนี้ผมแทนได้1ส่วน2เห็นไหมครับเนาะอันนี้เร็วเกินไปทำเร็วเกินไปนิดนึงตรงนี้แหละคือผิดนะครับตรงนี้เราต้องแทนได้2นะครับตรงนี้แทนได้2นะแก้ด้วยนะครับถ้าใครจดตามนะครับตัวนี้จะกลายเป็นลบ4
เนาะกลายเป็นลบ4นะครับตัวนี้นะลบ4ลบ4นะครับตัวนี้ก็ไม่ถูกละนะครับแก้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้ลบ1ใช่ไหมครับตัวนี้ลบ1ตัวนี้ลบ1อันนี้คือลบ3ละนะคือลบ2ลบ1ก็กลายเป็นลบ3ตัวนี้เราได้8ลบออกไปทำไมก็ไม่รู้อันนี้ลบ8ส่วน3นะครับลบไปอีก3นะครับซึ่งก็ได้ลบ1ใช่ไหมครับลบ8ลบ9นะครับก็ได้ลบ1ส่วน3มันเองอันนี้ make sense นิดนึงนะครับเนาะ make sense หน่อยเพราะว่ากามันต้องลงมาโอเคนะก็ตามนี้เลยนะครับคือนี่แหละที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนมันเป็นระบบนะครับถ้าเราทำผิดปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันมีบางส่วนที่มันไม่ถูกต้องนะครับงั้นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ตรงนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวผมขอเอา liquid ลบดีกว่านะครับเพราะมันอยู่บนกราฟนะครับตรงนี้ไม่ใช่ละเนาะก็ไปหาใหม่นะครับไปดูใหม่ที่จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ของเราขอบคุณครับที่ช่วยบอกเนาะโอเคนะครับแสดงว่าเราก็นะครับดูตามนั่นแหละนะครับถ้าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องข้อสอบหรอกครับเพราะมันไม่ได้ยากอะไรโอเคจุดต่ำสุดสัมพัทธ์อยู่ที่นะครับเมื่อ x เป็น2เนี่ย y เป็นลบ1ส่วน3เลยนะครับก็ลงไปข้างล่างเลยเนาะอันนี้คือลบ1อยู่นี่นะครับลบ1ส่วน3ก็นะครับหน่อยเดียวเองนะครับไม่ถึงลบ1นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะผมตีซะตรงนี้แล้วกันตัวนี้นะนี่ก็จะ make sense ละเห็นไหมครับตรงเนี้ยครับจะ make sense ละตรงที่ว่ากราฟมันต้องลงมาไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะครับถ้ากราฟเนี่ยถ้ามันบิดเบี้ยวๆนิดๆไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอะไรเรามีชื่อกำกับที่จุดอยู่แล้วนะครับเรามีชื่ออย่างเช่นจุดเปลี่ยนเว้าจุดตัดแกนว่ายอะไรเงี้ยนะครับเนาะมันมีอยู่แล้วแหละนะครับดังนั้นเขาก็รู้ว่าเราทำนั่นแหละเพราะบางทีแล้วสเกลมันไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะจุดเนี่ยพอกราฟลงมาปุ๊บตรงนี้ต้องเป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะแบบนี้นะครับนิดนึงพอมาลงตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้จะกลายเป็นจุดประมาณแบบนี้หักเหนะครับแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆเป็นจุดที่เปลี่ยนนะครับให้มันเป็นเว้าบนนั่นเองนะครับเราก็ลงมาปุ๊บที่นี่เลยนี่ครับจุดต่ำสุดสัมพัทธ์พอถึงตรงนี้ปุ๊บมันต้องหักขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์แล้วนะครับต้องหักขึ้นที่จุดต่ำสุดเลยแบบนี้เลยขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่าจะไปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวผมบอยลิควิดแห้งก่อนนะครับก็ไปเรื่อยๆแบบนั้นเลยนะครับเนาะก็คือการเขาเรียกว่าเป็นการวาดกราฟคร่าวๆดังนั้นไม่ผิดหรอกครับเนาะวาดจะโค้งประมาณขนาดไหนขอให้มันดูดีก็พอแล้วนะครับโอเคเนาะนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ชี้ว่าตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเว้าเราอาจจะใช้ค่าด้วยก็ดีนะครับเนาะตรงนี้นะครับเราอาจจะบอกว่าตรงนี้คือนะครับจุดเปลี่ยนเว้าถ้าคำนวณค่าได้ก็ดีนะครับอันนี้คือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เห็นไหมครับพฤติกรรมเขาจะคล้ายๆกับกราฟนั่นแหละนะครับกราฟไอ้ที่เราหาช่วงฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเห็นไหมเพียงแต่ว่าเราต้องมาขยับบนของนี้ของเราเองนะครับให้มันดูดีให้มันดูแบบ make sense นั่นเองนะครับเนาะอันตรงนี้ด้านซ้ายนะครับเราไม่ทราบพฤติกรรมเราก็เขียนเป็นลักษณะประมาณโค้งๆอย่าเป็นเส้นตรงนะครับให้มันโค้งๆแบบนี้แหละนะครับไปไหนๆของมันแล้วแต่นะครับขวาก็เช่นเดียวกันเราไม่ทราบพฤติกรรมนะครับเราก็วาดเข้าไปนะครับตามปกติของเขานะครับก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีนะครับข้อจำกัดของโดเมนเนาะดังนั้นมันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้ลูกศรก็ได้นะครับแบบนี้คือมันไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าไปยังไงนะครับแต่เรารู้แค่ช่วงนี้เป็นอย่างนี้นะครับเนาะเพราะมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยต้องมันลดไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงของเราเนี่ยลดตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงลบ1เลยไงใช่ไหมครับที่เราทดสอบโอเคเนาะอันนี้ก็เพิ่มตั้งแต่2ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เสร็จละอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการวาดกราฟนะครับเนาะโดยใช้นะครับวิธีต่างๆเลยมาช่วยในการวาดกราฟนะครับซึ่งกราฟที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวดูอีกสักตัวอย่างนึงแต่ตัวอย่างนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะออกแบบนี้ไหมยากนิดนึงเดี๋ยวกราฟผมขอเรื่องเดียวแล้วกันนะครับออกเรื่องเดียวเพราะว่าขอไม่ใช่ออกเรื่องเดียวแสดงตัวอย่างให้ดูข้อเดียวเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำเหมือนที่เราเคยทำมานั่นแหละถูกไหมครับแล้วเพียงแต่ว่าเรามาใส่บนกราฟแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวอาจจะอยู่บนวิดีโอนะครับทบทวนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เริ่มเลยนะครับคือกฎโลปิตานนะครับ
ความจริงยังมี2เรื่องนะครับเรื่องบทที่1ที่เราข้ามมาจำได้ไหมครับตอนนั้นเราต้องย้อนกลับไปด้วยนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมก็เลยข้ามมาก่อนนะครับอ่ะต่อไปอันสุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายแล้วกฎโลบิตานนะครับอันนี้จะพลิกตลบัดเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนมาในบทนี้เลยนะครับเริ่มใหม่อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับดังนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกราฟจุดวิกฤตไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับเนาะเป็นเรื่องใหม่เลยเราจะดูว่าคืออะไรนะครับอันนี้กฎโลบิตานเนี่ยนะครับเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับ L Hospital นะครับ Rule นั่นเองนะครับกฎนี้เอาไว้แก้ปัญหาในการหาค่าลิมิตกลับไปเรื่องลิมิตอีกแล้วใช่ไหมครับกฎนี้นะครับใช้นะครับกับการแก้นะครับปัญหานะครับลิมิตนะครับเนาะลิมิตที่อยู่ในรูปนะครับรูปลิมิตแบบนี้นะครับx เข้าสู่ a นะครับ f x อะไรเงี้ยส่วนใน gx นะครับแล้วนะครับแล้วนะครับทำให้ลิมิตเนี่ยนะครับเป็น0ส่วน0นะครับหรือนะครับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นั่นเองนะครับเราคือสมมติว่าเราแทน x เป็น a แล้วเนี่ยนะครับเนาะทำลิมิตของเราเนี่ยนะครับออกมาเป็นด้าน0 0 หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เราจะใช้กฎโลปิตานนะครับกฎโลปิตานบอกว่าดูทฤษฎีบทละกันนะครับสมมติให้นะครับ fx และ gx เนี่ยนะครับหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ได้เนาะที่นะครับที่จุดนะครับ x เท่ากับ a นะครับและนะครับเดี๋ยวนะครับผมพยายามจะทำให้มันสั้นๆลงนะครับและ g พามนะ d พาม x แล้วกันนะครับไม่เท่ากับ0นะครับเมื่อ x เท่ากับ a เนาะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บส่วนเป็น0ไงนะครับ g พามไม่เท่ากับ0เมื่อ x เท่ากับ a นะครับแล้วได้ว่าลิมิตนะครับของ fx นะครับหารด้วย gx ของเราเนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่ a เนี่ยโอเคนะจะเท่ากับนะครับลิมิตนะครับของ f prime x นะครับส่วนด้วย g prime x นะครับเมื่อ x เข้าสู่ a เลยคือหมายความว่าเนาะถ้าเราถ้ามันมีเงื่อนไขแบบเนี้ยนะครับเราสามารถหาลิมิตของ f x ส่วนด้วย g x ได้นะครับเนาะโดยการหาอนุพันธ์ของ f และอนุพันธ์ของ g แยกกันแบบนี้นะครับมีค่าของเขาเนี่ยจะออกมาเท่ากันนะครับถ้านะครับตามนี้แหละนะครับเนาะเดี๋ยวเราดูนะครับดูตัวอย่างนะครับคือในการที่จะเราทำไมเราถึงมีกฎโลปิตานนะครับก็คือนั่นแหละใช้แก้ปัญหาของตัวนี้เนาะเพราะบางทีเราแทนค่าแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์อินฟินิตี้อินฟินิตี้เงี้ยมันทำไม่ได้ไงนะครับมันสรุปไม่ได้นะครับดูตัวอย่างแล้วกันนะครับจงหานะครับผมพยายามทำให้เขียนให้สั้นๆนะครับนิดหนึ่งแบบเนี้ยนะครับอันนี้จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่านะครับถ้านะครับแทนค่าลิมิตเนี่ยค่าลิมิตเลยเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยนะครับเราจะหาไม่ได้เนาะได้นะครับเห็นว่าถ้าแทนค่าลิมิตจะได้นะครับลิมิตx เข้าสู่1เนี่ยครับ x กำลัง3ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1เนี่ยจะเท่ากับตรงนี้ถ้าเราแทนเลยนะมันจะเป็นอะไรครับ0ส่วน0เห็นไหมครับรูปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะครับเนาะพวกนี้เขาจะเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะหมดเลยดังนั้นเราจะใช้โลบิตานนะครับพิจารณาใช้โลบิตานนะครับโดยนะครับใช้โลบิตานนะครับได้ว่านะครับโลปิตานบอกว่าอะไรครับลิมิตของดั้งเดิมเนี่ยของตัวเดิมเนี่ยนะครับจะเท่ากับ
ลิมิตของอนุพันธ์เนาะลิมิตตัวเดิมก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับถ้าเขาอยู่รูปศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเท่านั้นนะถึงจะใช้ได้นะครับเนาะต้องอยู่ในรูปของศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับถึงจะทำได้นะแล้วกรณีใช้กับปัญหาลิมิตที่อยู่รูปของนะครับนี้แล้วทำให้ลิมิตเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หรืออินฟินิตี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงจะใช้โลปิตาลได้นะครับนะตอนนี้เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะเราก็จะใช้โลปิตาลโลปิตาลบอกว่าลิมิตเดิมจะเท่ากับลิมิตอนุพันธ์นะครับแยกกันไม่ใช่อนุพันธ์พลหารนะครับก็คือดิฟบนนั่นเองนะครับเทียบ x แบบนี้หารด้วยดิฟล่างนะครับเทียบ x แบบนี้อ๋อจะเท่ากันเลยนะครับก็ได้เท่ากับเลยครับลิมิต x เข้าสู่1นะครับดิฟ x กำลัง3ลบ1ก็ได้เลยครับ3 x กำลัง2ใช่ไหมดิฟ1ได้0นะครับดิฟ x ก็ได้1ดิฟ1ได้0เนาะส่วน1หลังจากนั้นพอเราใส่ค่าลิมิตไปเราได้คำตอบเป็นอะไรครับ3คูณ1กำลัง2หารด้วย1เนาะซึ่งก็คือ3นั่นเองเห็นไหมครับเนาะก็ง่ายเนาะโลปิตาลนะครับก็ช่วยแก้ปัญหาของอะไรครับลิมิตศูนย์ส่วนศูนย์ได้แต่ต้องอยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เท่านั้นนะครับถึงจะทำได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมีการประยุกต์ใช้โลปิตาลด้วยนะครับจงหานะครับลิมิต x เข้าสู่ π ส่วน2นะครับของ cos กำลัง 2x นะครับหารด้วย sin x นะครับลบ1นะครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าแทนค่าเนาะโดยตรงเลยเนี่ยได้นะครับลิมิตนะครับ x เข้าสู่ π ส่วน2นะครับcos กำลัง 2x นะครับหารด้วย sin x ลบ1เนี่ยจะเท่ากับนะครับก็เป็นแทนค่าไปเลยนะเป็น cos กำลัง2แทน x ด้วย π ส่วน2ใช่ไหมครับหารด้วย sin นะครับ π ส่วน2ลบ1เนาะ cos π ส่วน2คืออะไรครับคือ0ใช่ไหมครับเนาะ cos π ส่วน2ได้0 0กำลัง2ก็ได้0เช่นเดียวกันนะครับข้างล่าง sin π ส่วน2คือ1นะครับเนาะ sin π ส่วน2ได้1 1ลบ1ได้0เห็นไหมครับเป็น0ส่วน0ดังนั้นก็สามารถใช้โลปิตาลได้นะครับดังนั้นจะใช้สามารถนะครับใช้โลปิตาลได้นั่นเองนะครับนั่นคือนะครับเราก็ดิฟเลยใช่ไหมครับก็ลิมิตนะครับ x เข้าสู่ π ส่วน2ของเราเนาะข้างบนคือ cos กำลัง 2x นะครับส่วนด้วย sin x นะครับลบ1เนี่ยก็จะเท่ากับลิมิตนะครับของ x เข้าสู่ π ส่วน2นะครับแล้วก็ดิฟบนเลยนะครับเทียบ x นะครับดิฟ cos กำลัง 2x เทียบ x หารด้วยดิฟล่างนะครับก็คือนะครับดิฟ sin x ลบ1โอเคเนาะก็เท่ากับดิฟตัวบนนะครับก็ดิฟเหมือนกับฟังก์ชันยกกำลัง 2นั่นเองนะครับถ้ามองนะครับอย่าลืมเขียนลิมิตทุกบรรทัดนะครับคือถ้าเรายังไม่ได้แทนลิมิตแล้วเราต้องเขียนทุกบรรทัดเลยนะครับดิฟ cos กำลัง2ก็เหมือนดิฟอะไรครับอะไรสักอย่างยกกำลัง2เพราะ cos กำลัง2เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราก็สามารถเขียนเป็น cos x ทั้งหมดกำลัง2ได้นะครับความหมายเดียวกันเนาะตัวนี้นะตัวนี้กับ cos x นะครับทั้งหมดกำลัง2เนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะครับอย่างงนะครับโอเคเนาะดังนั้นตรงนี้ก็เหมือนมองเหมือนอะไรครับอะไรสักอย่างยกกำลัง2เวลาดิฟเราก็เอา2ไปข้างหน้าแล้วก็2ลบ1แต่อย่าลืมดิฟฐานเขาด้วยนะครับดิฟฐานด้วยเนาะอันนี้ตัวบนนะครับเอา2ไว้ข้างหน้าเราก็ได้2แล้วนะครับจากคอสกำลัง2ก็เหลือคอสกำลัง1ดิฟไส้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับดิฟฐานอีกทีหนึ่งนะครับดิฟฐานได้ดิฟคอสได้ลบไส้ x นะครับโอเคเนาะส่วนด้วยนะครับดิฟไส้นะครับได้คอส x ใช่ไหมครับดิฟ1ได้0นะครับโอเคนะก็ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นอะไรที่มันตัดกันได้ก็ตัดกันไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นเห็นไหมครับ cos x กับ cos x ตัดกันได้นะครับเขียนนิดนึงก็ได้นะครับลิมิต x เข้าสู่ π ส่วน2เนาะข้างบนเหลือแล้วครับ2คูณลบ2คูณกับ sin x นะครับก็เราแทนลิมิตไปเลยนะครับแทน x ด้วย π ส่วน2นะครับเสร็จว่ามันไม่ใช่เศษส่วนละดังนั้นมันไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโทษทีผมจะแทนเลยนะครับเป็นลบ2นะครับ sin นะครับพายส่วน2นะครับซายพายส่วน2คือ1เนาะดังนั้นตอนนี้คือได้ลบ2นั่นเองนะครับ
โอเคเนาะตอนนี้เราก็บอกว่า sin นะครับ pi ส่วน2เนี่ยมันมีค่าเป็น1นะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือโลปิตาลใช่ไหมครับเนาะต่อในบางครั้งเนี่ยนะครับเนาะเราบอกในบางครั้งนะครับหลังจากนะครับแทนนะครับค่าลิมิตแล้วนะครับอาจอยู่ในรูปนะครับอื่นๆนะครับเช่นนะครับเช่น0คูณอินฟินิตี้นะครับเช่น0ยกกำลัง0อะไรพวกนี้นะครับหรืออินฟินิตี้ยกกำลัง0อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดซึ่งเรียกว่านะครับเป็นนะครับรูปแบบไม่กำหนดนะครับและนะครับในการและสามารถนะครับและนะครับสามารถนะครับใช้นะครับโลปิตาลได้แต่นะครับต้องนะครับนะครับจัดรูปของลิมิตนะครับให้นะครับอยู่นะครับในรูป0ส่วน0หรือนะครับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ก่อนนะครับนั่นเองคือมีตัวอย่างปุ๊บนะครับมีปัญหาอะไรปุ๊บเราลองแทนลิมิตเลยถ้าลิมิตเป็น0คูณอินฟินิตี้หรือ0ยกกำลัง0เลยอินฟินิตี้ยกกำลัง0อะไรพวกนั้นเนาะหรืออินฟินิตี้ยกกำลัง1ส่วนอินฟินิตี้อะไรพวกเนี้ยมันอาจจะใช้โลปิตาลได้นะครับแต่ว่าเราจะใช้โลปิตาลเลยไม่ได้เพราะโลปิตาลจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องอยู่รูปของ0หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เท่านั้นดังนั้นเราต้องจัดรูปหน้าตาของเขาก่อนในฟังก์ชันนั่นเองให้เป็นให้อยู่ในรูปของเหมือนเป็นอะไรครับ0หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับแต่ดูตัวอย่างสัก1ตัวอย่างเนาะนะครับก่อนที่จะดิฟต่อไปนะครับเนาะเราจะดิฟเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปของ0หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะครับจงหานะครับลิมิต x เข้าสู่0บวกอันนี้คือทิศทางเดียวเนาะเพราะว่าลอนเป็นลบไม่ได้นะครับพิจารณานะครับแทนนะครับค่าลิมิตนะครับได้นะครับลิมิตนะครับ x เข้าสู่0บวกนะครับ x ln x ถ้าเราแทนค่าลิมิตเลย x เข้าสู่0เนี่ยตัวนี้คือ0ละคูณกับ ln 0นะครับ ln 0เนี่ยมันคืออินฟินิตี้นะครับตามนิยามนะครับด้วยนิยามเนี่ยตัวนี้คือเป็น0คูณกับอินฟินิตี้นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบไม่กำหนดนะครับเนาะซึ่งคือนะครับรูปแบบไม่กำหนดนะครับดังนั้นเราจะใช้โลปิตาลเลยไม่ได้เพราะโลปิตาลสังเกตว่าในการใช้โลปิตาลนะครับมันต้องเป็นเศษส่วนถูกไหมมันต้องนะครับเราดิฟบน1ครั้งดิฟล่างนะครับดังนั้นเราจะจัดรูปก่อนนะครับพิจารณาจัดรูปนะครับก็ลิมิตเนาะ x เข้าสู่0บวกเนี่ยนะครับx ln x เนี่ยจัดรูปก่อนให้เป็นเศษส่วนเราจะได้ลองดูซิว่านะครับพอจัดรูปแล้วเนี่ยคือพอเราแทนค่าลิมิตไปแล้วเนาะสังเกตดูนะแทนค่าลิมิตไปเนี่ยนะครับมันอยู่รูปของ0คูณอินฟินิตี้ใช่ไหมนะครับเรามีแนวทางในการจัดรูปตรงนี้ได้เป็น2แบบคือ0ส่วน0หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมครับนะแค่นั้นแหละนะครับเรามีแค่2แบบใช่ไหมครับในการที่จะเลือกแบบใดแบบหนึ่งให้ดูที่นี่ครับเทคนิคเลยให้ดูที่ตัวลอนครับเราจะไม่ขยับลอนนะครับเราจะไม่ขยับลอนยังอยู่ที่เดิมหมายความว่าตรงนี้นะถ้าผมจะจัดรูปตรงนี้แค่จัดรูปเนาะจัดหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาใหม่ถ้ามีลอนอย่าขยับเขาครับเก็บไปที่เดิมนะครับหมายความว่าเราต้องขยับตัว x ตัวนี้นะครับตัว x ตัวนี้จะต้องถูกเขียนใหม่หน้าตามันต้องเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเลข2เนี่ยนะครับผมเขียนเป็นอะไรได้มั้ยเป็นเศษส่วนได้คืออะไรครับ1ส่วนได้1ส่วน2ใช่มั้ยอันเดียวกันปะ2กับ1ส่วนได้1ส่วน2คือเดียวกันถูกไหมครับเรากลับเสร็จเป็นส่วนก็คือตัวนี้ไงนะครับเราจะเรียนแบบก็คือ x ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเขาใหม่ให้เป็น1ส่วนได้1ส่วน x
ถามตัวเองว่าอันนี้คืออันนี้อันเดียวกันไหมถ้าเราเข้าใจก็ดีแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการเศษส่วนอันดับแรกเช็คก่อนเลยนะครับว่าของรูปแบบถ้าเราแทน x เท่ากับ0เนี่ยรูปแบบของเขาอยู่ในรูปอะไรนะครับ x เข้าสู่0แน่นอนลอน0ยังเป็นอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับเหตุผลนะครับที่เราไม่ขยับลอนเพราะว่า1ฟังก์ชันยากนะครับมันยากเวลาเราขยับลงมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นดิฟยากใช่ไหมครับเนาะแล้วเราดูเลยนะครับเราจะเดาได้เลยว่าผลออกมาที่เราจัดรูปเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้หรือ0 0 0ดูที่ลอนเลยครับเท่า0ไปแทนในลอนลอน0คืออินฟินิตี้ตอนนั้นตัวอินฟินิตี้ตัวนี้จะยังอยู่0ตัวนี้คือ0ของ x ใช่ไหมครับอินฟินิตี้ตัวนี้เกิดจากลอนใช่ไหมครับเนี่ยตัวอินฟินิตี้ดังนั้นเราไม่ได้ขยับลอนดังนั้นอินฟินิตี้ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับดังนั้นรูปเนี่ยจะต้องเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แน่นอนก็ลองดูว่าข้างล่างเป็นอินฟินิตี้ไหมเมื่อเราให้ x เข้าสู่0ตรงนี้เรามองเหมือนอะไรครับเราแยกมองลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่0เนาะแยกมองแบบเนี้ยพอเราจะแยกเป็นลิมิตข้างบนหรือข้างล่างใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยแบบเนี้ยก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับ1ส่วนเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ย1ส่วน0คืออินฟินิตี้นะครับ1ส่วน0คืออินฟินิตี้นะนะครับอันข้างล่างก็เป็นอินฟินิตี้เช่นเดียวกันดังนั้นใช้โลปิตาลได้แล้วนะครับคืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้โลปิตาลบอกว่าอะไรครับลิมิตข้างบนจะเท่ากับลิมิตของอนุพันธ์แยกกันใช่ไหมครับก็จะเป็นลิมิตนะครับ x เข้าสู่0บวกเท่ากับอะไรครับอนุพันธ์ของตัวบนนะครับหารด้วยอนุพันธ์ของตัวล่างใช่ไหมครับอันนี้คือใช้กฎโลปิตาลใช่ไหมครับเนาะมันอยู่รูปอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แล้วไงนะครับอนุพันธ์ตัวบนคืออะไรอนุพันธ์ตัวบนดิฟลอน x ได้1ส่วน x จำได้ไหมครับเนาะต้องจำสูตรให้ได้นะหารด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องดิฟไส้เพราะมันเป็นแค่ x ดิฟข้างล่างดิฟ1ส่วน x นะครับอนุพันธ์ของ1ส่วน x เนี่ยมีทางเรียกก็คือเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับกลายเป็นดิฟ x ยกกำลังลบ1ใช่ไหมครับเนาะก็เอาลบ1ไว้ข้างหน้าก็เป็นลบ1 x กำลังลบ2ใช่ไหมครับเนี่ยก็ได้เป็นนะครับลบ1ส่วน x กำลัง2นั่นเองใช่ไหมอันเดียวกันเนาะดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นลบ1ส่วน x กำลัง2นะครับอย่ารีบแทนนะครับจัดรูปก่อนว่าข้างในตัวนี้เป็นอะไรแล้วนะครับอย่ารีบแทนลิมิตเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็มองเหมือนเรากลับไปได้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นลบ x กำลัง2ส่วน x นั่นเองถูกไหมก็เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นเศษส่วน2เศษส่วนหารกันเนาะนะครับเราก็มองเหมือนเป็น a ส่วน b หารด้วยอะไรครับ c ส่วน d ก็เท่ากับอะไรครับก็เหมือน a ส่วน b หารด้วยนะครับ c ส่วน d ถ้าเขียนเป็นแบบเนี้ยถูกไหมเขียนเนาะเขาเขียนเป็นสัญลักษณ์การหารนี่เองนะครับแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณไงใช่ไหมครับคูณด้วย d ส่วน c นะครับก็จะเป็น a d นะครับส่วนด้วย b c ก็แบบนั้นแหละถูกไหมครับก็กลับไปกลับมานี่เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นนะครับเป็นลิมิตนะครับ x เข้าสู่0บวกนะครับเป็นลบ x เนาะก็แทนได้ละคำตอบคือ0เสร็จแล้วใช่ไหมครับสำหรับตัวอย่างนี้เห็นไหมเราเริ่มจากลิมิต x ลอน x คำตอบคืออะไรครับ0ทั้งที่เราแทนค่าโดยตรงเลยมันไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่0คูณอินฟินิตี้เป็น0นะครับอย่าลืมว่าตัวอินฟินิตี้ไม่ใช่ตัวเลขเนาะดังนั้นสูตรเป็น0ไม่ได้อย่านะครับอย่าตอบเป็น0เลยเราได้0ทันทีนะครับเนาะเพราะว่าโจทย์แบบนี้เขาให้ออกมาทำเป็นแบบโลปิตาลนะครับเราเมื่อไหร่ก็ตามที่สูตรคูณอินฟินิตี้เนี่ยนะครับคำตอบไม่ใช่0นะครับต้องปรับก่อนนะครับจัดรูปแบบนี้เห็นไหมก็ใช้ช่วงนี้ระหว่างนี้ใช้โลปิตาลเห็นไหมครับเนาะเพราะว่าเรารูปของมันอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้แล้วเนาะก็ใช้โลปิตาลนะครับแล้วก็ดิฟดูซิว่าจัดรูปแล้วหลังจากจัดรูปแล้วนะครับบางครั้งอาจต้องใช้โลปิตาลอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้พอจัดรูปแล้วปุ๊บเรามันตัดกันได้เนาะมันก็เลยไม่ต้องใช้ละแต่หลังจากที่เราทำไปครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งนี้อาจจะมีครั้งที่สองที่เราต้องดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมครั้งหน้านะครับโอเคเดี๋ยวครั้งนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอตามมาอีกหนึ่งวิดีโอนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าวิดีโอมันเสร็จสมบูรณ์ละเราก็ไม่เจอกันนะครับวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวผมประกาศอีกทีบนนะครับ Google Classroom นี่แหละโอเคนะครับสำหรับนี้แค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ